เพราะว่าคนลักษณะที่เป็นแบบตัวสาเองเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยรอดกันอยู่แล้วค่ะลักษณะแบบหรือคนตายไปแล้วแต่ทำไมถึงอยู่ได้เพราะกุศลก็สำนึกผิดยอมรับผิดต่อหน้าหมู่กลุ่มต่อหน้าครูบาอาจารย์ว่าสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยค่ะเราพลาดทำไปโดยที่เราไม่รู้ไงฮะตอนนั้นเรายังไม่มีศีลพอเรารู้แล้วเราก็สำนึกผิดต่อหน้าพี่น้องหมู่กลุ่มสารภาพบาปกับตัวเองค่ะจากที่หนักก็จะเบาลงอะไรอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีแบบนั้นนะคะไม่ทำร้ายชีวิตคนอื่นนะคะไม่กินชีวิตคนอื่นไม่ทำร้ายชีวิตคนอื่นเขาเพราะเขาเจ็บเหมือนที่เราเจ็บก็เช่นเดียวกันค่ะกำลังจะบอกพี่น้องว่าเข้าสู่บททบทวนธรรมอันนี้ค่ะกรรมใดที่เราก่อกรรมนั้นก็กลับมาหาเราจะเร็วหรือช้าชาตินี้รับแล้วหมดไปชาติหน้าก็อาจจะไม่มีแบบนี้แล้วก็ได้ค่ะค่ะก็พี่น้องคนต่อไปนะคะจะเรียนทำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อดินแสงธรรมกล้าจนค่ะเป็นชื่อใหม่ที่มาเปลี่ยนตอนมาอยู่กับอาจารย์หมอเขียวนะคะเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแต่ตอนนี้ก็ไปอยู่ที่เชียงใหม่กับทีมที่เหมือนพี่จรัญนะคะเพราะว่าเราต้องแยกกันเนาะในบางเวลาเนี่ยเราก็รวมกันนะบางเวลาเราก็แยกกันไปเพราะว่าพี่น้องเดือดร้อนทุกที่ทุกหนทุกแห่งนะก็เราก็ไปเพื่อที่จะไปทำค่ายที่นู่นเช่นเดียวกันค่ะแล้วครั้งนี้ก็ดีใจค่ะได้มาร่วมบุญกับพี่น้องที่นี่หนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราอยากจะมาเรียนรู้พี่น้องการทำค่ายของพี่น้องภาคกลางด้วยเราจะได้ไปทำที่เชียงใหม่ไปปรับใช้ที่เชียงใหม่นะคะเองก็เข้ามาอยู่ที่นี่หลังจากที่จรัญเข้ามาคือเห็นเขาอยู่นี่แล้วเนาะเป็นรุ่นน้องก็มาเรียนรู้แล้วก็ชอบวิธีการที่อาจารย์สอนให้ดูแลสุขภาพตนเองนะคะแล้วก็ชอบที่เราได้พึ่งตนเองเราไม่ต้องไปหาหมอแล้วก็ชอบที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นน่ะในขณะที่เรายังไม่เก่งนะเรายังไม่ค่อยแข็งแรงหรอกสุขภาพเราก็ไม่ค่อยจะ 100% อะไรหรอกเราทำอะไรได้ไม่เยอะแต่เราสามารถได้ช่วยคนอื่นอ่ะมันไม่มีที่ไหนแล้วนะที่เราจะได้ทำควบคู่กันไปอย่างนี้ค่ะลองนึกดูว่าถ้าเราอยู่บ้านเราไม่เข้ามารวมกลุ่มกับพี่น้องจิตอาสาและก็อาจารย์หมอเขียวเราก็จะไม่ได้ทำความดีได้เยอะเท่าที่เราเข้ามาอยู่ที่นี่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นความโชคดีที่ตัวเองได้รู้จักตรงนี้แล้วก็ได้มาดูแลตนเองก่อนแล้วก็ได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยค่ะตัวเองก็เข้ามาก็เพราะว่าไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเรื่องอื่นมีอยู่เรื่องกินเยอะ เรื่องกิเลส มีปัญหาแบบเราชอบกินอะไรที่มีรสชาติอร่อยแต่ว่ายังไม่ถึงกับเจ็บป่วยนี่บอกว่าแต่ในสภาพที่ว่าถ้าเราไม่เข้ามาปรับเปลี่ยนวิธีการกินอาหารเนี่ยหนูคิดว่าหนูต้องเป็นป่วยแน่ๆเลยในอนาคตใช่ไหมคะทีนี้เข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถที่จะผอมได้หุ่นเพรียวเหมือนกับพี่ๆทุกคนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็รู้ตัวเราเองว่าอ๋อเรายังทำได้ไม่เต็มที่นะเรายังมีส่วนพร่องอยู่ในการปฏิบัติใช่ไหมคะเราก็เลยค่อยๆลดนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะลดกิเลสถ้าพี่น้องเข้าใจไอ้พลังฤทธิ์อำนาจของกิเลสนะคะมันจะคอยบอกเราว่าให้ไปกินอร่อยอย่าไปกินเลยอาหารจืดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเสี่ยมให้เรารู้สึกว่าอาหารจืดไม่ดีอาหารจืดเนี่ยมันกินแล้วมันทุกข์เพราะว่าเราไปยึดว่าความอร่อยคือความสุขแต่จริงๆแล้วก็จำได้เสมอที่อาจารย์สอนว่าความอร่อยไม่ได้ความสุขไม่ได้อยู่ที่ความอร่อยความสุขมันอยู่ที่ประโยชน์แล้วเราก็แบบว่าไม่จำพอถึงเวลาจะกินจริงๆเราก็เอาความสุขที่ความอร่อยมานำก่อนเสมออย่างเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่าลดลงจากเมื่อก่อนไหมหนูว่าหนูลดความติดอร่อยลดลงความเผ็ดอร่อยในรสเนาะเผ็ดเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรพวกเนี้ยค่ะมันไม่จัดจ้านเหมือนที่เราอยู่ข้างนอกนะคะเราสามารถลดลงได้อันนี้ยืนยันจริงๆเลยหนูกินเผ็ดไม่ได้แล้วหนูเป็นคนใต้ที่กินเผ็ดเมื่อก่อนกินเผ็ดเยอะมากค่ะแต่ตอนนี้ก็มีวันหนึ่งกินแกงอะไรคะแกงไตปลาไม่รู้พี่น้องได้กินหรือเปล่ามีพี่น้องจิตอาสานำมาฝากอะค่ะโอ้ยกินเสร็จเป็นลมเลยคือแบบหลับไปเลยค่ะหลับคาเลยอะยังไม่ได้เก็บถ้วยเลยเนี้ยค่ะก็แบบว่านี่แหละมันบอกให้รู้ว่าเออเราอะลด
ลดกิเลสเราลงได้เราไม่สามารถไปกินแบบนั้นได้แล้วกินแล้วเราจะป่วยเราจะไม่สบายเรารู้ความจริงด้วยตัวเราเองอ่ะไม่ต้องมีใครมาหลอกอาจารย์หมอเขียวหลอกเราไม่ได้อยู่ว่าพี่น้องจิตอาสามาบอกยังไงก็เราก็ไม่ชัดเท่ากับที่เราเจอด้วยตัวเองว่าเรากินเผ็ดไม่ได้แล้วชาตินี้เราโชคดีมากเลยที่เราไม่ต้องไปกินเผ็ดเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะค่ะทีนี้มันก็จะเป็นลดตัวอื่นๆลงไปเรื่อยๆนี่คือความก้าวหน้าที่เรารู้ด้วยตัวเองการที่เรามาปฏิบัติวิธีนี้ค่ะเราจะรู้ของเราเองว่าเราอะปฏิบัติอะไรได้แล้วเราเกิดผลดียังไงกับตัวเองแล้วเกิดผลไม่ดียังไงก็รู้ด้วยถ้าไม่ดีเนี่ยเราก็พยายามปรับปรุงแก้ไขไอ้ส่วนที่ดีเราก็ได้ประโยชน์แล้วเราก็หายจากโรคเราก็ลดความอยากกินลงได้ในส่วนนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่ชัดเจนในความองค์ความรู้ที่เราได้ฟังแล้วเราได้ไปพิสูจน์ตรงนี้ค่ะคือสุดยอดของบรรลุเป้าหมายในการจัดกิจกรรมของเราก็คือตรงนี้ค่ะตรงที่บอกว่าเราได้ความรู้แล้วเรานำไปทดลองไปพิสูจน์ตรงนี้เรามีโอกาสเราก็จะมาบอกต่อนะคะถ้าพี่น้องได้ไปปฏิบัติพี่น้องก็จะได้เห็นผลของตัวเองแล้วจะต้องไปบอกพี่น้องญาติพี่น้องคนอื่นๆอะไรก็แล้วแต่ก็คือไม่มีลิขสิทธิ์นะถ่ายทอดได้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าเราอยากจะกระจายองค์ความรู้นี้ออกไปให้มากที่สุดอยู่แล้วนะคะแล้วที่ประทับใจก็คือตอนที่เราเป็นโควิดอ่ะไม่รู้ว่าทุกท่านอาจจะได้เคยผ่านเหตุการณ์ติดเชื้อโควิดหรือเปล่าตัวเองนี่อยากพิสูจน์ตามอาจารย์เลยนะคะว่าอาจารย์เก็บผลงานวิจัยว่าคนที่เป็นโควิดแล้วไม่ไปโรงพยาบาลมีอยู่ประมาณ10กว่าเคสอะค่ะแล้วเราก็แบบว่าเอาวะถ้าเราเป็นเราก็จะอยากพิสูจน์เหมือนกันปรากฏว่าไม่ได้ใช้ยาเลยติดเชื้อมาจริงวันนั้นก็คือแบบหมดแรงแล้วก็ปกติจะไปทำกิจกรรมต่อก็จนแบบ3-4 ทุ่มค่อยนอนอะไรเงี้ยวันนั้นตื่นเช้ามาพอตกเย็นเนี่ยไม่ไหวเลยรู้เลยว่าโอ้หมดแรงไปอย่างนี้เนาะแล้วก็นอนตั้งแต่เย็นวันนั้นเนี่ยผ่านไป3 วันแต่ว่าไม่ได้ทรมานมากค่ะเราไม่ต้องใช้ยาด้วยแค่มีน้ำมูกเราก็ล้างจมูกมีแรงเราก็ไปดีท็อกซ์อยู่คนเดียวนะไม่ยุ่งใครนะแล้วก็ตอนแรกไม่กินก็ไม่หิวอะไรคือมันจะเหม็นด้วยแต่ทีนี้ฟังอาจารย์หมอแขกอาจารย์บอกว่าข้าวต้มจะช่วยให้ดันพิษออกได้เร็วอันนี้จำเลยนะแต่ไม่ทำจำได้อาจารย์พูดบ่อยแต่ตอนนั้นไม่ทำคือไม่ยอมไปกินค่ะแล้วพอมีอยู่วันหนึ่งหรือว่าเอ๊ะทำไมเราไม่กินข้าวต้มเราลองไปกินข้าวต้มดูปรากฏว่าไอ้ที่นอนทรงมาแล้วมันไม่ดีขึ้นสักทีค่ะพอกินข้าวต้มวันเดียวครั้งแรกครั้งเดียวมันดันที่ออกมาเลยหนูก็ดีขึ้นทันทีเลยค่ะอาการต่างๆก็ลดลงอยู่เลยแม่ก็ประทับใจมากเลยว่าวิธีของยา9 เม็ดเนี่ยค่ะโดยที่ปฏิบัติแบบไหนรู้ไหมคือต้องไม่กลัวอย่างศรัทธาที่พี่สาวพูดเมื่อกี้ค่ะคือเราต้องมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งถ้าเรามีความกลัวความแกว่งจิตใจเราหวั่นไหวเนี่ยค่ะบางทีเราก็ต้องไปตามมันเป็นความรู้สึกหวั่นไหวอะเราอยู่แบบที่เราตั้งใจไม่ได้เราก็ต้องไปหาหมอไปหายากินอะไรอย่างเงี้ยยาฆ่ากิเลสมันอยู่ก็ก็เรียกว่าเป็นกิเลสในความกลัวนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเราไม่กลัวเนี่ยเราก็กล้าที่จะพิสูจน์ได้แต่ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องกล้าเหมือนเรานะเอาตามที่พี่น้องรู้สึกว่ามันใช่ถ้าใช่เนี่ยตรงนั้นอาจจะดีที่สุดใช่ของพี่น้องเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าใช้ยาประกอบด้วยมันถึงจะรู้สึกว่าอย่างนี้แหละสำหรับฉันเนี่ยสบายใจแต่ถ้าไม่เอายาเลยฉันจะไม่สบายใจเพราะฉันยังมีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันไม่หายฉันจะได้ไปทำงานไหมฉันจะต้องดูแลครอบครัวนะอะไรเงี้ยแล้วแต่องค์ประกอบของแต่ละคนเลยนะคะการที่เรานำเสนอเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องทำเหมือนเราทุกอย่างหรอกค่ะแค่บอกว่าให้เอาไปปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพของแต่ละท่านก็แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นยา9 เม็ดเนี่ยยืดหยุ่นได้นะไม่ได้ฟิกไม่ได้แบบว่าเป๊ะๆขนาดนั้นแต่ถ้ามีคำถามก็สามารถที่จะสอบถามกันได้นะคะถึงก็มีประมาณนี้แล้วขอบคุณค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวพี่น้องได้เล่าให้เราฟังด้วยเชิญทั้งนี้ดีใจได้ทุกท่านค่ะชื่อเป็ดพี่น้องปันเชื้อนะคะชื่อพันเป็ดปางกาจนค่ะก็จบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะเป็นคนใต้ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยก็อยู่บ้านราชนะคะบ้านราชธานีสุขค่ะ
ก็จากการที่เรามาเป็นจิตอาสาเนี่ยนะคะเรามาด้วยความทุกข์ใจค่ะก็มีคำถามในใจตลอดเลยนะคะว่าทำไมถึงทุกข์ใจนะคะเพราะว่าตอนที่เราเป็นพยาบาลเนี่ยเราไม่เป็นกับความเครียดเนาะเหมือนกับชีวิตคนไข้เราก็เห็นการรักษาพยาบาลเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันทรมานอ่ะในการรักษาตรงนั้นเนาะมีคำถามในใจตลอดว่าเอ๊ะทำไมมันน่าจะมีวิธีการที่คนไข้น่ะไม่ทรมานแล้วก็ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตัวเราเองเจ็บป่วยบ่อยไหมคะเราไม่ค่อยมีพลังค่ะเป็นคนไม่ค่อยมีพลังอาจารย์บอกว่าถ้าเรามีกิเลสเยอะเราก็จะอ่อนแอเราก็จะไม่มีพลังใช่ไหมคะก็หลังจากที่เรามาเรียนรู้ยา9เม็ดเนี่ยค่ะเราก็ได้ฝึกตรงนี้ฝึกที่จะเรียนรู้ในการที่จะพึ่งตนเองนะคะทำให้เราเนี่ยเห็นความเป็นจริงอ่ะการเราตัวเองเนี่ยนะก็จะมีหัวร้อนตัวร้อนเนี่ยนะคะแล้วก็มีค่อยมีพลังแบบง่วงนอนบ่อยมากง่วงนอนตลอดอ่ะเพราะว่าตอนเป็นพยาบาลเนี่ยนะคะเราอยู่ตึกที่คนไข้น่ะให้เคมีบำบัดแล้วเราก็มีส่วนตรงนั้นด้วยนะแล้วก็ในคนไข้มะเร็งด้วยอะไรเนี่ยค่ะบางครั้งเนี่ยจะต้องซีเดย์หมายถึงว่าจะต้องให้ยาแก้ปวดอ่ะเป็นเซนทิวอะไรพวกนี้มอร์ฟีนเนี่ยซึ่งยาพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้คนไข้หลับแล้วก็หลับตลอดอ่ะเหมือนน็อกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยเป็นการที่เราต้องมาช่วยใช้ในปากตรงนี้นะมันก็จะมีตัวร้อนหัวร้อนง่วงนอนอะไรเงี้ยแล้วเราก็เกิดอาการชันตรงนี้นะเราไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงตอนนี้เราก็เข้าใจว่าสิ่งที่เราได้รับอ่ะคือสิ่งที่เราทำมาเราก็ต้องช่วยใช้ในปากนะคะแล้วก็เราก็ต้องมาทำงานสื่อเนี่ยมันก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าก็มือถืออะไรอย่างนี้นะแต่ด้วยความที่เราเข้าใจว่า เราไม่กลัวนะไม่กลัวในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ชดใช้บาปไปนะคะมันก็ทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มันก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วก็เราก็แปลกใจกับการที่แต่ก่อนเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยลุยอ่ะแล้วก็เรื่องที่จะไปทำกสิกรรมจับจอบหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เอาเลยนะคะพอเรามาฝึกอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นถึงพลานุภาพนะของธรรมะเนี่ยของสิ่งที่เปลี่ยนจิตวิญญาณได้อ่ะทำให้เราสามารถที่จะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเราไม่เคยคิดว่าเราจะมีกำลังแล้วก็มีพลังที่จะทำงานแบบนี้ได้อ่ะแล้วก็ด้วยการที่เราทำงานกับเพื่อนๆนะก็เป็นแรงหนุนนำอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะที่จะช่วยเสริมเติมพลังให้เรานะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือการเป็นการมีศีลค่ะมีศีลที่ถ้าเราเนี่ยปฏิบัติศีลได้นะยิ่งปฏิบัติศีลได้สมบูรณ์มากเท่าไหร่นะคะเราเนี่ยก็จะเข้มแข็งทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณจิตวิญญาณเราก็จะแกร่งขึ้นก็จะไม่กลัวอะไรนะคะอย่างเราผ่านสมรภูมิที่ภูผาฟ้าน้ำมานะคะต้องแบบโอ้โหต้องปีนเขาลงห้วยอย่างเงี้ยแล้วก็อากาศหนาวอากาศร้อนอากาศเย็นอย่างเงี้ยก็ดึกดื่นๆแล้วก็ทำงานกันอึดอัดก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอึดได้ขนาดนั้นมันรู้สึกว่าโอ้ชีวิตเราเปลี่ยนไปมากเลยมีพลังค่ะจากเดิมที่ว่าโอ้ยไม่เอาไหนเลยอ่ะนี่เหยียบขี้ไอ้นี่ฝ่ออ่ะแล้วก็จะไม่สู้ในเรื่องพวกนี้จะไม่ลุยอ่ะพอมาตอนนี้เราก็เห็นว่าก็จิตวิญญาณสามารถที่จะเปลี่ยนไปได้อ่ะจากการที่เราได้เห็นความจริงตามความเป็นจริงนะคะได้เรียนรู้ธรรมะแล้วก็เข้าใจในเรื่องของวิบากกรรมในเรื่องของ
ในเรื่องของชังนะถ้าเรามียังมีความชังอยู่ในสิ่งใดนะเราจะต้องไปชดใช้สิ่งนั้นแล้วมันก็จะเกิดความกลัวในใจเราซึ่งเราก็จะต้องใช้ธรรมะนี่แหละค่ะที่เข้าไปล้างแล้วก็เราใช้ธรรมะในการที่จะสำนึกผิดในสิ่งที่เราทำมาเนาะแล้วก็ใช้ธรรมะในการพิจารณาโทษภัยในสิ่งที่เราผิดศีลลูกผิดศีลในแต่ละครั้งนะคะแล้วก็เห็นถึงโทษถึงภัยของการที่เราไม่เชื่อฟังพระพุทธเจ้านะมันก็จะเกิดเวทนากับร่างกายแล้วก็สิ่งสำคัญเลยก็คือจิตใจมาก่อนนะแล้วก็ร่างกายแล้วก็เหตุการณ์ก็จะมีนี้เข้ามาแต่ละครั้งเนี่ยที่เรามีกิเลสเนาะแล้วก็ไปเสพอย่างเงี้ยมันก็จะมีเหตุการณ์ร้ายเข้ามาแล้วก็จะเกิดการเจ็บป่วยของร่างกายนะคะแล้วพอเราสำนึกผิดเนี่ยก็แล้วก็ตั้งสีขึ้นมานะคะเพื่อที่จะต่อสู้กับกิเลสเหตุการณ์ร้ายแล้วก็ร่างกายเราก็จะดีขึ้นค่ะนี่เป็นการที่เราพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะค่ะอริยศีลก็จะทำถ้าเรามีอริยศีลก็จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลได้ค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะจะเดินทางสมุทรปีค่ะญาติธรรมทุกท่านค่ะหนูขออนุญาตแนะนำตัวนะคะชื่อวาสนาทูลแก้วค่ะชื่อทางธรรมไทยทางธรรมค่ะชื่อเล่นชื่อหญิงนะคะปัจจุบันอายุ47ปีค่ะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยก็คือทำงานหนักนะคะทำงานโรงแรมค่ะแล้วก็ป่วยนะด้วยความเครียดแล้วก็หาเงินเยอะๆเนาะอยากมีเงินเยอะๆก็โรคแรกที่เป็นก็จะเป็นก้อนเนื้อที่หน้าอกค่ะพอหนูไปตรวจสุขภาพเจอก้อนเนื้อเสร็จเนี่ยหมอเขานัดให้ไปเจาะอาทิตย์หน้ามาเจาะนะนั่นแหละหนูไม่ไปเลยหนูโทรหาหลานชายแล้วก็มาเข้าแพทย์พิธีธรรมเข้าค่ายส่วน9ครั้งแรกที่สุพรรณบุรีค่ะเพราะว่าเรารู้จักแพทย์พิธีธรรมอยู่แล้วค่ะหนูก็ไปเข้าค่าย9วันเต็มคอร์สเต็มหลักสูตรเลยค่ะแล้วก็เขาให้ทำอะไรก็ทำอย่างที่พี่น้องมาปฏิบัติกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะทำทุกเม็ดเลยค่ะอยู่ที่ค่ายแล้วก็กินอาหารรสจืดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชอบมากค่ะเพราะว่าฉีดมาน้ำสมุนไพรในตัวมันจะใสใช่ไหมคะเราสามารถแต่ว่าเอามาบำบัดร่างกายของเราได้ค่ะแล้วก็กลับไปที่บ้านก็ไปปฏิบัติด้วยยา9เม็ดอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะว่ากลัวจะเป็นมะเร็งค่ะแต่ก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะเรายังศึกษาธรรมะได้ไม่เยอะเพราะความกลัวมันคือกิเลสเนาะอะไรเงี้ยก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่แล้วทีเนี้ยแต่ว่าหนูก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไรนะค่ะแล้วก็โรคที่2ก็คือแพ้วัคซีนพอดีหนูไปฉีดตัวแอสตราเซเนกาค่ะก็ฉีดได้อาทิตย์นึงอ่ะก็จะมีอาการชาครึ่งซีกชาที่ศีรษะชาที่ปลายมือแล้วก็ปลายเท้าอ่ะค่ะแล้วก็หนูก็ใช้ยา9เม็ดนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารปรับสมดุลการทำน้ำสมุนไพรแล้วก็น้ำสมุนไพรในตัวเนี่ยเราใช้ทุกวันอยู่แล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าเราเรียนรู้ยา9เม็ดมาแล้วใช่มั้ยคะแล้วก็ใช้เม็ด4เม็ด5พอกทาที่เมื่อกี้พี่น้องได้เรียนนะคะดีมากเลยค่ะมันดูดซับพิษนะคะแล้วก็โอ้ใช้เกือบทุกเม็ดนะคะเพราะอยู่บ้านมีเวลาเยอะนะคะแล้วก็หนูก็หายไปตอนไหนก็ไม่รู้นะไอตัวชาพิมซี่เนี่ยตอนแรกที่บ้านเป็นห่วงกลัวจะเป็นเส้นเลือดอุดตันจะพาไปโรงพยาบาลหนูก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราศรัทธาในแพทย์พิธีธรรมอยู่แล้วค่ะแล้วก็โรคล่าสุดที่หนูตรวจก็จะเป็นตาเป็นต้อเนื้อตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ค่ะแต่ว่าหนูก็ดูแลตัวเองมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้มีความวิตกกังวลอะไรใดๆเพราะว่าเราใช้หลักธรรมะของอาจารย์มาเยียวยาจิตใจฟังธรรมะอาจารย์ทุกวันฟังธรรมะของพ่อครูทุกวันเพราะว่าแนวทางปฏิบัติแบบเนี้ยหนูคิดว่าเป็นทางสายตรงแห่งความหลุดพ้นแล้วนะคะคือเมื่อก่อนน่ะหนูจะเป็นสายสติปัฏฐาน4ก็คือสายหลับตาเดินจงกรมนั่งวิปัสสนาแล้วไปเกือบทุกสำนักเลยนะคะเพราะว่าที่บ้านชอบพาทำบุญแต่หนูพอหนูกลับมาบ้านทำไมหนูก็ยังเหมือนเดิมยังทุกข์เหมือนเดิมก็ไม่รู้แต่พอมาศึกษามาเรียนแต้วิถีธรรมแล้วเนี่ยหนูเอากิเลสหนูพิจารณากิเลสทีละข้อแล้วมาดูที่ใจตัวเองอ๋อไอ้นี่แล้วก็กิเลสเนาะอยากกินโน่นอยากกินนี่ก็กิเลสอยากกินทุเรียนก็กิเลสอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นฟิกทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ยค่ะมานั่งพิจารณามันก็เป็นทุกข์นะก็เลยค่อยๆลดอย่างเช่นสมมุติเรากินเยอะเคยกินคนเดียวลูกนึงเลยอย่างเงี้ยค่ะกินเยอะหนูก็ค่อยๆลดลงอะไรเงี้ยค่ะ
ก็แต่ว่าก็ยังล้างได้ไม่หมดเนาะเพราะว่ากิเลสเราเยอะอยู่ค่ะนี่ก็ยอมรับนะคะแต่เรื่องเนื้อสัตว์หนูก็ไม่ได้กินแล้วค่ะเพราะว่ามาปรนนาตัวเป็นจิตอาสาคบคุ้นเนี่ยก็หนูก็ลดละเลิกหมดเลยในส่วนของเนื้อสัตว์นะคะถามว่าหากินยากไหมเพราะว่าอาชีพเป็นเซลล์คือเมื่อก่อนทำงานโรงแรมมันเป็นวิชาอาชีพใช่ไหมคะหนูก็ลาออกจากการเป็นเซลล์โรงแรมแล้วหนูก็ไม่กลับไปทำอีกเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นค้าขายเนื้อสัตว์อะค่ะขายเชฟเล้งขายห้องพักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลแฟซิลิตี้ในโรงแรมทั้งหมดเนี่ยมันไม่บริสุทธิ์อะค่ะหนูก็เลยมาทำงานตอนนี้คือทำงานแค่ครึ่งเดือนแล้วก็บำเพ็ญครึ่งเดือนก็คือช่วยงานพี่สาวที่บ้านเป็นขายตัวอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ค่ะซึ่งมันไม่ได้ผิดศีลอะไรนะคะแล้วก็ยอมได้เงินเดือนที่น้อยลงแล้วก็มาบำเพ็ญอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่นะคะกุศลยิ่งใหญ่ที่เราอ่ะได้ลดล้างกิเลสเพราะว่าเป็นทางสายตรงแห่งความพ้นทุกข์ทางของพระพุทธเจ้าที่สอนพวกเราทุกคนนะคะหนูว่าหนูได้เกิดมาแล้วโชคดีที่สุดแล้วค่ะแล้วก็ยิ่งได้มาช่วยงานทางด้านพักสมาธิใจของท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วเนี่ยมันเป็นแรงบุญอันยิ่งใหญ่เป็นแรงบุญระดับชาติเป็นงานที่ช่วยชาติให้ประเทศเราอ่ะมีคนดีมีศีลธรรมมาพัฒนาประเทศต่อไปเพราะว่าบ้านเมืองเรากำลังเดือดร้อนนะคะหนูก็ทำเต็มที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกยินดีแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตรงนี้มากนะคะก็ยังไงก็ขอยินดีกับพี่น้องทุกท่านด้วยค่ะที่ได้เข้ามาในแพทย์วิถีธรรมนะคะอันนี้คือทุกท่านแบบว่าหนูว่ามีบุญเก่ามานะถึงได้มาเจอแพทย์วิถีธรรมรับรองค่ะปฏิบัติได้ถูกต้องถูกตรงเนี่ยพี่น้องจะมีความเบิกบานแจ่มใสแล้วก็หายจากโรคภัยนะคะอนุโมทนากับทุกท่านค่ะสาธุค่ะก็ตอนนี้พี่น้องได้ฟังเรื่องราวของพวกเราไปบ้างแล้วนะบ้างแล้วนะจริงๆแล้วมันมีเรื่องราวอีกมากมายแต่ละท่านนะคะเอาแบบย่อๆที่ย่อแล้วนะก็ตอนนี้เราก็จะฟังเรื่องราวของพี่น้องบ้างนะคะพี่น้องก็แนะนำตัวเองนะคะแล้วก็บอกป่วยเป็นโรคอะไรหรือพี่น้องจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรต่างๆที่เราเรียนมานะคะวันนี้วันที่3นะคะอย่างเช่นดีท็อกซ์หรืออะไรเนี่ยถ้ามีข้อสงสัยพี่น้องก็ถามกันได้นะคะค่ะเราจะได้รู้จักพี่น้องด้วยทีละท่านแล้วพี่น้องในกลุ่มเราก็ได้รู้จักด้วยเราจะได้เป็นเพื่อนกันนะคะก็ดีนะคะเอาตังค์นี้ไปเลยดีไหมคะค่ะเอาสัก3นาทีดีไหมคะวันดีค่ะเราจะมีอายุ65ค่ะแต่ตอนนี้ไม่ป่วยเป็นโรคอะไรแต่เพื่อนแนะนำให้มาว่าให้มาหาอาจารย์เขียวแล้วก็จะดียิ่งขึ้นไปก็จะทำตามยา9เม็ดอะค่ะสาธุค่ะอันนี้ชื่อผู้นิทานนะคะป่วยเป็นโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่วพี่ลูกน้องแนะนำกันมาวันนี้มาวันแรกก็เลยมาฟังว่ายาเก้าเม็ดนี้ก็ดีนะคะก็เดี๋ยวไปทำตามดูทีละอย่างก่อนเพราะว่าเพิ่งมาเรียนรู้ก็เลยไม่ค่อยจะบางอย่างก็ไม่ค่อยเข้าใจต้องขอศึกษาไปเรื่อยๆก่อนนะคะขอบคุณค่ะป่วยอยู่ป่วยเป็นโรคหัวใจลิ้นหัวใจรั่วแต่นี่ไม่เป็นอะไรชื่อหมวยนะคะก็เป็นก็อดีตพนักงานประจำออฟฟิศก็แต่ก่อนก็ปัญหาหลักก็คือไมเกรนขึ้นบ่อยมากแต่พอไม่ทำงานแล้วเออรีบตัวเองมาเพราะบริษัทปิดด้วยก็ไมเกรนก็น้อยลงแต่ก็ยังเป็นเวลาเจอสภาพแวดล้อมอากาศนะคะแล้วก็มีปัญหาของตัวเองก็คือนอกจากไมเกรนแล้วก็เนี้ยหัวเข่าเพราะว่าเคยผ่าตัดหัวเข่ามาเนื่องจากเอ็นคาสบ้าหลุดเราวิวัฒนาการสมัยก่อนนี้มันยังไม่เวิร์กอะค่ะแล้วหมอบอกว่าหลังจากผ่าตัดให้ดูแลตัวเองเองก็ไม่ได้ดูแลก็เลยยังมีปัญหาเรื่องของเข่าเสื่อมตอนนี้และล่าสุดนี้ก็คล้ายๆกันแต่ว่านี่ตกแค่บันไดลูมิเนียม2ขั้นเพราะว่าไปตัดกิ่งไม้กระดูกร้าวตรงข้อนิ้วก็เลยนึกว่าไอ้ตรงนี้อาจจะเป็นว่าเราตัดหญ้าแล้วเราใช้เครื่องตัดหญ้าแล้วก็มันไปโดนตัวหอยทากอะค่ะหอยทากตัวหอยมันก็คือแตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีเราก็เก็บหอยทากเพราะว่าเราพอเราไม่อยากไปโดนหอยทากเราเก็บแล้วเราก็ไปโยนนอกมันก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นทำให้เราตกหอยป่าค่ะอันนี้ก็พยายามก็คือเรื่องของการรักษายาแผนปัจจุบันก็พยายามจะไม่กินยาแก้ปวดก็พยายามไม่กินโดยที่ล่าสุดที่ไปหาหมอกระดูกเนี้ยหมอเขาบอกว่าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องกินหัวเข่าก็
ก็ดูแลกันไปซื้อไม่ต้องไปกินยาแก้ปวดแก้อะไรหรอกให้ไปซื้อปุ๋ยกั๊กซื้ออบเชยมาต้มกินเป็นน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าเพิ่งไปหามาก็การเรื่องของการปรับวิถีนี้ก็คือผมต้องใช้เวลาเพราะว่ากิเลสจะเยอะอยู่ใช่กิเลสเราเยอะก็แค่นี้ค่ะก็ทำพยายามทำตามอันนี้ตีนั่นค่ะเจริญธรรมสัมมาทิฏฐิทุกท่านค่ะก็ชื่อวนิดามีทองนะคะก็พื้นเพก็เป็นคนนครศรีธรรมราชค่ะแต่ก็ตอนนี้ก็อยู่มีนบุรีค่ะก็มีอาชีพก็ขายต้นไม้ค่ะก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่อันนี้ก็เวลามา5วันค่ะก็ได้รู้จักกับหมอเขียวมาก็ประมาณ3ปีแล้วนะคะก็เป็นพี่ที่ค่ะชื่อพี่วรรณาค่ะเขาก็พยายามแนะนำชักชวนอะไรอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่าด้วยเราที่ยังไม่มีเวลาและก็ยังไม่พร้อมนะคะก็ไม่ได้มาเข้าร่วมสักครั้งเลยก็รอบนี้ก็โชคดีที่ได้มีกิจกรรมที่กรุงเทพแล้วก็ได้มาค่ะก็ดีใจที่ได้เข้ามาศึกษาอย่างจริงจังนะคะปกติก็จะรู้จัก YouTube ที่เขาเล่าให้ฟังอะไรประมาณนี้ค่ะก็สิ่งที่ได้ลองใช้อยู่ก็ตอนที่เป็นโควิดเยอะๆค่ะก็จะได้ลองทำดีท็อกซ์สวนลำไส้หยอดกระปูล้างจมูกอะไรนะคะด้วยน้ำปัสสาวะซึ่งตอนนั้นคิดว่ามันได้ผลมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนกรุงเทพจะรอบตัวเนี่ยเขาจะเป็นกันเกือบหมดเลยนะคะแต่เราคือไม่เป็นแล้วก็คิดว่ามันดีมากเลยแต่ก็อยากจะแนะนำคนข้างๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่กล้าค่ะแต่ก็คือคิดว่ามันได้รับผลด้วยตัวเองโดยตรงอะค่ะก็ตั้งใจว่าจะศึกษาแล้วก็จะเข้าร่วมกิจกรรมให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะขอบคุณค่ะมีลาสั้นๆแล้วกันนะชื่อชาลิสาฉางเพชรชื่อเล่นชื่อโมค่ะจริงๆแล้วบ้านก็อยู่แค่นวมินทร์145เนี่ยค่ะปกติก็ยังไม่เคยมาปฏิบัติธรรมที่นี่แต่ว่ามาซื้อข้าวกล้องซื้อของที่นี่มาซื้อประจำเล่นเราเป็นฐานะเราก็ลำบากแล้วเราเป็นแม่ค้าจะมาไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมแต่ก็จะพยายามซื้อหนังสือของหมอเขียวไปอ่านนะคะตั้งแต่ใบย่านน้ำเล่นมา10บาทแล้วได้ไปเต็มบ้านเลยจนบริจาคให้เขาไปหมดแล้วก็ตอนนี้พอดีช่วงโควิดไม่ได้ไปขายก็เลยหยุดยาวพอดีต้นปีนี้หมอนัดให้ไปจอดเลือดหมอว่าความดันสูงนะไขมันสูงนะเขาแจกยามา2ตัวบอกเอาแล้วหมอต้องกินกี่วันในยานี้หมอว่ากินตลอดชีวิตบ่ตายแล้วโอ้ยไม่อยากกินอ่ะทำยังไงพอดีวันนั้นมาซื้อของเห็นเขาประกาศว่าหมอคิวจะมาสมัครเลยวันนั้นเลยค่ะสวัสดีค่ะพอดีเป็นสจีไอของอยู่ไม่มีเวลามาปฏิบัติแต่ว่ามาซื้อของประจำที่นี่เป็นแม่บ้านค่ะตอนนี้อายุ61อาการตอนนี้เล่าสั้นๆหน่อยนะคะอาการตอนนี้มีภาวะความเครียดสะสมมาเป็นปีนะคะแต่เพิ่งมาประทุเมื่อต้นเดือนมีนาเนี่ยค่ะเริ่มไม่ค่อยมีแรงแขนขาไม่ค่อยมีแรงเป็นบางครั้งเป็นหายก็ไปหาหมอเจาะเลือดปรากฏว่าโซเดียมกับโพแทสเซียมต่ำก็รักษาอยู่3เดือนดีขึ้นไปเจาะเลือดก็ดีขึ้นค่ะแต่ยังมีภาวะที่มันลงไปมากกว่านั้นก็คือทำให้หัวไหล่แขนข้อหัวไหล่ตึงปวดบวมลงไปถึงที่เข่าขาคือทั้งตัวนี่ค่ะกล้ามเนื้อมันแข็งตึงเป็นประมาณเกือบ3เดือนเลยค่ะมันก็บางวันก็ดีขึ้นยุบบวมยุบอะไรก็ย้ายที่ปวดไปเรื่อยแต่ก็ยังลงอยู่ในกล้ามเนื้อก็พอดีก็มาฝั่งนี้บ่อยๆเพราะบ้านอยู่แล้วก็มี75จะมาเป็นลูกค้าที่นี่ประจำเลยค่ะแถวนี้ก็มีหนังสือเยอะเต็มบ้านเหมือนที่พี่เขาว่าค่ะคือไม่มีเวลามาไงพอดีมาได้ไปอ่านเอาได้ดูว่าติดประกาศคุณหมอเขียวจะมาเข้าค่ายอบรมก็เลยชวนน้องมาสมัครเข้าค่าย5วันนี้ค่ะนะตอนนี้อาการก็ยังเป็นหายๆนะคะแต่ก็ศึกษาธรรมะอะไรด้วยค่ะนั่งสมาธิอยู่กับบ้านอะไรนี้แต่รู้สึกว่าอยู่ที่บ้านการผ่อนคลายมันน้อยไปมันเหมือนเราจะต้องเปลี่ยนสถานที่เพื่อให้จิตใจเราแบบ
โล่งโปร่งมันจะมีสมาธิมากกว่านี้ค่ะนี่แหละค่ะอาการโดยรวมนะวันนี้นะคะตอนนี้ยังเป็นอยู่ค่ะเป็นกดไหลย้อนเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อพรทิพย์นะคะเป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะเป็นหายมาแล้ว11ปีแล้วค่ะตอนนี้ควบคุมอาหารอยู่ค่ะตอนนี้มีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่ค่ะหนูก็เลยมาสมัครฟังเข้าค่ายนะคะจะได้รู้วิธีว่าการกินเป็นยังไงค่ะแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเดินทางสำนึกดีค่ะมาจากโคราชค่ะเป็น SLE ตอนนี้ก็กินยาของหมออยู่นะคะแต่ที่มาหมอเขียนนี่คือพี่สาวแนะนำมาพี่สาวอยู่ที่ฟ้าไทยนะคะก็ศึกษาโดย YouTube แล้วก็ Facebook ก็ดีค่ะก็เอาไปปฏิบัติแต่ก็อยากจะรู้ลึกก็เลยมาค่ะเจอวิบากหลายครั้งค่ะเข้าห้อง ICU 2ครั้งก็รอดไม่ได้ก็เลยที่จะนำสิ่งดีๆมาแบบให้กับตัวเองนะคะค่ะขอบคุณค่ะชื่ออะไรคะชื่อติ๋งค่ะจะเริ่มทำสำเร็จดีค่ะชื่ออุบลสิทธิเสือนะคะก่อนที่จะมาสมัครเข้าค่ายนี่ก็มีพี่ที่อยู่ในชมรมปาร์คลันเทแลซึ่งเป็นชมรมวิ่งนะคะปกติก็จะไปวิ่งวันเสาร์วันพุธนะคะแต่ก็ส่วนตัวก็จะเป็นเรียกว่าภูมิแพ้นะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับพวกโรงงานแล้วมันก็จะโดนฝุ่นโดนอะไรแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ทำงานมาประมาณสัก 4-5 ปีแล้วค่ะแต่ว่าอาการภูมิแพ้มันก็ไม่ได้หายไปถ้าอย่างเจออย่างประเภทว่าเจอลมแรงอากาศดีๆคนอื่นก็จะชอบใช่ไหมคะแดดแรงลมแรงอากาศดีเขาก็จะเย็นสบายแต่เรานี่ฟืดหายใจไม่ออกแล้วค่ะแล้วก็อีกอย่างนึง ก็เริ่มจากความดันค่ะคราวนี้ก็พยายามจะไม่อยากจะกินยาแล้วก็จะใช้แบบว่าธรรมชาติบำบัดก็คือไปวิ่งออกกำลังกายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็นี่พี่เขาชวนมาเข้าค่ายที่สันติอโศกนี่ค่ะที่คุณหมอเขียวได้มีการเปิดค่ายก็อยากจะมารู้ว่าทำยังไงหรือวิธีการบำบัดรักษาโดยธรรมชาติอย่างนี้ค่ะถ้ามีเหตุการณ์หรือเบอร์ติดต่อ1-2คำนักเรียนกันตาคือเบอร์ติดต่อ1-2ค่ะชื่อไก่นะคะกัญญารัตน์ปิญโญปการอายุ58ปีค่ะลาออกจากราชการมา4ปีแล้วนะคะที่มาเข้าค่ายเนี่ยก็ต้องการที่มาดูแลตัวเองเพราะว่าเป็นหลายโรคมากเริ่มจากไมเกรนไขมันแล้วก็ปวดตามข้อหมอบอกว่าเป็นกลายประสาทอักเสบแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ท้องอืดอันนี้โรคหลักๆที่เราไปกินยาแล้วกินยาเยอะมากกินยาเป็นปวดหัวไปหมดยากล้ามเนื้ออักเสบเนี่ยกินมากอ่ะเฮนอติซิดเนี่ยแบบทิปๆเลยอ่ะเพราะว่าหมอให้ยาแรงกว่านั้นเพราะเฮนอติซิดที่กินแล้วมันไม่หายมันจะมีแบบปวดมากปวดน้อยแล้วก็ถ้าแบบปวดมากนี่ต้องกินยาอะไรนะกัดกระเพาะก่อนล่วงหน้าอะไรแบบนี้ด้วยแต่ก็กินนะคะก็ไม่กลัวก็แบบเป็นก็กินอ่ะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าไม่งั้นมันทรมานเนี่ยก็เลยกินแต่พอได้มาทราบข่าวเนี่ยรู้สึกดีใจมากแล้วก็แบบคิดว่าเฮ้ยเป็นโชคดีของเรามากเลยที่เรามีโอกาสหรือว่าเป็นกุศลของเราที่เราได้มาเข้าค่ายครั้งนี้เป็นคนกรุงเทพนะคะแต่ว่าเป็นสะพ้ายนครศรีธรรมราช และก่อนหน้านี้ก็เพิ่งหมาดหมางเนี่ยไปเข้าค่ายที่พิบูลย์มานครศรีธรรมราชก็ไปเข้ามา2วันครึ่งก็เลยได้ทุนความรู้มาพื้นมาเล็กหน่อยแล้วก็ได้มาต่อยอดที่ค่ายครั้งนี้ก็ถือว่าโชคดีเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจริญธรรมสมฤทธิ์ดีนะคะชื่อน้อยนาค่ะยินดีแก้วเขื่อนปัจจุบันก็เป็นคนอิสระไม่มีงานนะคะอดีตเป็นช่างภาพช่างแต่งหน้าค่ะตอนนี้ก็ต้องกลับมาดูคุณแม่ที่เสียแต่ก่อนหน้านี้คือไปบวชชีมาประมาณ5ปีก็อยู่วัดตอนนี้ก็เริ่มว่างอีกสักพักเดี๋ยวก็จะกลับไปวัดต่อตอนนี้สุขภาพร่างกายก็เป็นโรคตับค่ะ
กิดจากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีประมาณสัก30กว่าปีแล้วตอนนี้โรคก็พัฒนามาจนถึงตอนนี้เป็นตับแข็งนะคะก็ยังรักษาอยู่ทานยาต้านไวรัสแล้วก็พวกเม็ดเลือดยาเพิ่มเม็ดเลือดอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ยังรักษาอยู่สวัสดีค่ะสมศรีนะคะเชื่อมรัศมีค่ะเป็นเส้นเลือดตีค่ะแล้วก็เพื่อนชวนทำศึกษาทำนี้ดูแล้วดูแล้วเนาะดูแล้วค่ะจะเริ่มทำสำนึกดีค่ะชื่อโรสรินค่ะหรือเรียกโรสก็ได้ค่ะปัจจุบันจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีโรคอะไรแล้วแต่เมื่อก่อนเป็นเยอะมาตั้งแต่เมื่อเกือบจะ30ปีแล้วค่ะแล้วก็ปวดท้องเดี๋ยวท้องผูกเรื่องท้องผูกนี่แบบเป็นได้นั้นเป็นทุกวันก็ว่าได้แล้วก็มีอาการท้องอืดปวดศีรษะก็หลายๆอย่างแล้วก็ได้ไปตระเวนหาหมอคือโรงพยาบาลกรุงเทพนี่เกือบจะหมดนะคะค่ะเพราะว่าแล้วก็ได้รับคำตอบก็คือว่าหมอก็บอกแค่ว่าคุณทำงานอาชีพนี้คุณทำอย่างนี้คุณนั่งมากๆคุณก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละไหนจะปวดหัวไหนจะปวดเข่าท้องอืดปวดสารพัดปวดก็เลยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่คำตอบที่คุณหมอจะให้อย่างนี้แล้วก็ล่าสุดที่จะเลิกไปหาหมอก็คือไปเจาะเลือดแล้วพอเจาะเลือดที่บำรุงราชนะคะแล้วหมอบอกว่าต้องเอาเลือดนี้ไปเช็คที่สิงคโปร์ก็เลยมานึกได้ว่าอ้าวมันขนาดนี้เลยเดี๋ยวชีวิตจากนั้นมาก็ไม่กลับไปดูผลเลือดแล้วก็ไม่ไปหาหมออีกเลยจนมาค้นพบแล้วก็ไปยังไปหาหมอพระด้วยนะคะที่ไหนที่ว่าพระดีไปหมดเพื่อที่ตัวเองจะหายาหม้อยาผีบอกเอาทุกอย่างเสร็จมาได้อยู่สมาสักพักหนึ่งได้มารู้จักชีวจิตจากคุณหมออะไรนะคะอะไรอินทราคำแหงนะคะค่ะอาจารย์สาธิตอินทรกำแหงแล้วเราก็มาลองดูหนึ่งเลยก็คือลองเปลี่ยนอาหารเสร็จแล้วก็มาดื่มน้ำอาซีมาส่วนล้างลำไส้ก็มาหัดเรียนส่วนล้างลำไส้ตอนนั้นเลยเมื่อสมัยนานมาแล้วค่ะตอนนั้นหมอเขียวยังไม่ค่อยได้ยินชื่อค่ะเสร็จก็รู้สึกดีขึ้นก็เลยเรียนรู้ด้วยการเปลี่ยนอาหารมาลดผงชูรสแล้วก็มาอยู่ระยะหนึ่งก็ได้รู้จักกับหลานสาวผู้จัดการโรงงานบริษัทผงชูรสชื่อดังค่ะก็บอกว่าถามว่าพี่กินผงชูรสหรือเปล่าบอกอืมของแซ่บถ้าไม่มีมันก็ไม่อร่อยแต่เขาบอกว่าคุณลุงบอกว่าคุณไม่ควรกินนะแม้กระทั่งสแตนเลสที่มันปั่นผงชูรสเนี่ยมันยังขาดได้แล้วร่างกายเราล่ะจะแค่ไหนดังนั้นก็พยายามลดนะคะลดมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้ไม่เลยแต่ว่าบางทีเหตุสุดวิสัยก็ยังจะต้องได้ทานแต่ถ้าทานเมื่อไหร่เท้าจะบวมตัวจะบวมตานี่เนี่ยเหมือนจะแบบเหมือนร้องไห้มาทั้งคืนก็จะบวมแล้วเราก็ใช้วิธีล้างติดถ้ามีจังหวะแล้วแต่โอกาสนะคะบางทีเราก็ต้องล้างด้วยโซดาบางทีก็จะส่วนล้างลำไส้แล้วแต่โอกาสเพราะว่าวิถีชีวิตเนี่ยไปมาไม่อยู่เป็นที่แล้วตอนนี้ก็คือมีชีวิตที่อยู่ที่อินเดียมากกว่าก็ไปกลับบ้างอะไรบ้างแต่จะเรียนรู้วิธีด้วยการติดตามคุณหมอเขียวเคยไปที่สาขาหนึ่งด้วยค่ะแล้วจำคนนี้ได้ด้วยค่ะตัวใหญ่มากแล้วก็น้องอีกคนที่บอกอายุ42ใช่ไหมคะก็จำได้ดีนะคะแล้วก็ศรัทธาเกือบจะเล็งตั้งนานนะคะเล็งตั้งนานเคยไปเก็บก้อนหินที่จะไปทำธนาคารน้ำอะค่ะนั่นแหละ
จำได้ไปสิขึ้นรถไปเก็บก้นปูนด้วยกันอยู่ค่ะแล้วก็คือศรัทธาในแนวทางนี้เพราะเรามองว่าในแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้ช่วยตอบโจทย์ให้เลยในเรื่องการช่วยชีวิตให้เราพ้นจากโรคภัยเพียงแค่ยับยั้งให้เราไม่เป็นได้มากขึ้นหรือสุดท้ายก็คือเป็นเยอะๆแล้วตายแต่ก็มองว่ายังไม่อยากตายเพราะเรายังปฏิบัติธรรมได้ไม่ถึงไหนเพราะเรายังสามารถที่ทำตามพระพุทธเจ้าได้ไม่ครบค่ะถ้าตายก็ขอให้มันได้ดีกว่าการเป็นมนุษย์ซะหน่อยก็ยังดี ก็เลยทำตามมาตลอดแล้วก็เป็นคล้ายๆลักษณะทำตัวเพื่อสังคมตามกำลังที่ตัวเองทำได้ตามที่มีความสามารถที่พอทำได้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีทุกท่านครับผมอุกฤษจิตติมาพรนะครับหรือน้องแป๊บก็ได้น่าจะเด็กที่สุดแล้วนะครับจริงๆไม่ใช่แฟนคลับตัวยงของคุณหมอเขียวแต่ที่บ้านน่ะใช่ไหมครับเราผมก็เลยเริ่มศึกษาตามที่บ้านมาครับก็อย่างคุณแม่เป็นคุณแม่เขาทดลองศาสตร์ของคุณหมอเขียวนั่นแหละครับผมเองแล้วก็คุณยายผมแล้วก็กับคนอื่นๆบ้างแล้วก็ทำน้ำเขียวกินกันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ได้รู้สึกว่ามันรู้สึกบรรยากาศมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆอะครับทุกอย่างมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆสุขภาพผมก็ดีขึ้นคนรอบข้างก็ดีขึ้นคล้ายๆหลายๆคนก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นในเรื่องของที่ผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองที่เราต้องดูแลตัวเราเองนะครับถ้าพูดถึงโรคที่ผมมีประจำตัวจริงๆมันอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์นะครับอารมณ์ที่มันแปรปรวนนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับที่แบบดูแลยากเพราะว่าแต่ก่อนผมทำงานเป็นผมเรียนการโรงแรมมาครับแล้วก็เป็นเด็กเสิร์ฟมาตลอดแล้วก็เป็นเชฟบ้างบางทีแต่เชฟไม่ได้เป็นจริงๆมันจากผมเรียนเป็นทำอาหารเบเกอรี่แต่ที่สิ่งที่ต้องรองรับก็คืออารมณ์คนหลายๆคนที่ผมต้องรับในทุกๆวันนะฮะซึ่งตรงนั้นผมแต่ก่อนผมไม่มีการจัดการอารมณ์พวกนี้แล้วมันก็สิ่งที่เราคิดต่อสมองต่อร่างกายเรามันก็มีส่งผลต่อซึ่งกันและกันอยู่แล้วครับส่วนผมคิดว่าการที่เราจะต้องดีท็อกซ์มันออกด้วยยาเก้าเม็ดหรืออะไรต่างๆสารพวกนั้นแม่ผมก็ได้รับมาก็ถ่ายทอดให้ผมมันจะหมอเกี่ยวนั่นแหละครับก็ถ่ายทอดมาเรื่อยๆผมก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆครับมันก็ทำให้ผมได้รู้สึกโล่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่มันไม่ได้บอกว่าโล่งแบบโล่งจริงๆเลยครับแต่มันก็โล่งขึ้นดูครับขอบคุณครับเชื่อตัวน้องแป๊บไม่ใช่น้องหนูนะน้องหนูแม่ทดลองเอาสมิธก็ดีเนาะหนูทดลองชื่อสุมาลีนะคะที่เข้ามาก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรนะคะคือเห็นว่ายาเก้าเม็ดนะคะมันมีประโยชน์ที่ฟังเปิด YouTube แล้วไปเจอของหมอเขียวแล้วทีนี้ลองฟังดูมันเข้าท่าดีเนาะน่าจะลองมาศึกษาดูและบังเอิญก็เห็นวันนั้นน่ะมีในเฟซบุ๊กเขาเนี่ยลงทะเบียนน่ะก็เลยอาสามาลงทะเบียนเลยค่ะแล้วก็อยากจะรู้ว่าขั้นตอนต่อไปมันเป็นยังไงก็แนวทางคือมันมีความสนใจอ่ะถ้าเราทำเหมือนกับว่าเรากินอาหารพวกนี้ได้เราก็น่าจะดีกว่าที่กินอาหารที่เรากินอยู่ปัจจุบันนะคะค่ะขอบคุณมาจากไหนครับเนี่ยนครศรีธรรมราชแต่ว่ามาอยู่กรุงเทพอำเภอบางปะนังค่ะจะไม่ถามจังหวัดแล้วเมื่อกี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำเนียงร้อยเปอร์เซ็นต์คือเรียนทำสำเนียงดีนะครับผมชื่อสุภกิจเจริญธรรมสำนึกดีนะครับเดี๋ยวทุกท่านครับผมชื่อสุภกิจแก้วสงนะครับชื่อเล่นชื่อเปียกครับจริงๆเป็นคนจังหวัดเกิดปัตตานีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยครับปัจจุบันก็อยู่สองที่ทั้งกรุงเทพด้วยที่นครนายกด้วยนะครับที่สามารถมาเข้าคอร์สนี้ได้เนี่ยก็เนื่องจากว่าปกติจะมาไม่ใช่ปกติคือมีความรู้สึกว่าเราจะต้องแบบใส่บาตรแต่ไม่เรามีโอกาสแล้วก็ใส่บาตรแล้วมีพระสุปฏิปันโนอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็มีสถานที่ซึ่งเป็นโรมานีอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ผมก็คิดอย่างนั้นนะครับเขาก็มันก็มาเจอคำว่ามีพักเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็สะดุดเลยสัมมานี่ถูกต้องดีใช่ไหมประชาธิปไตยความเป็นใหญ่อะไรเงี้ย
หรือความเป็นใหญ่ที่ถูกต้องที่ดีนี้มันกินใจเลยก็เลยสมัครเป็นสมาชิกไปพอสมัครเป็นสมาชิกมันก็ได้ LINE ได้เว็บได้ไปก็ได้ข้อมูลเลยก็เลยนี่คือเป็นเหตุที่เป็นเหตุปัจจัยครับที่ได้มีโอกาสมาเจอพวกกัลยาณมิตรนะแล้วทุกท่านที่มานี่ผมอนุโมทนากับทุกท่านเลยนะแสดงว่าท่านเป็นคนมีบุญกุศลมากเลยคือมาเข้าคอร์สนี้เนี่ยผมว่าต้องเป็นคนมีบุญนะถึงจะได้เข้ามาจะเห็นว่าบางคนสมัครแล้วนะเลิกถอนกันหลายคนเหมือนกันทั้งพวกนั้นเขายังขาดโอกาสเรื่องบุญกุศลอยู่นะแต่อีกหน่อยเดี๋ยวเขาก็มีปัจจัยก็กลับมาได้นะครับเพราะว่าเราถือว่าท่านเป็นคนมีบุญกุศลในประการที่สองเนี่ยที่มานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยเราถือว่าเรามีคล้ายๆแบบเขาเรียกมีคลื่นพลังงานเดียวกันนะครับถึงได้มาเจอกันอะไรกันแล้วผมที่ชื่นชมศรัทธาเนี่ยทีมงานเจ้าหน้าที่เนี่ยทั้งวิทยากรทั้งทีมงานผู้ช่วยเหลือแม่ครัวพ่อครัวคือผมมองด้วยความชื่นชมศรัทธามากๆเลยนะมองหน้าด้วยนะมองหน้ามองตาบุบคลิกผมไม่ตายแล้วทำไมนี่เทวดามาเกิดทั้งพวกเนี้ยอันนี้จริงๆเลยครับด้วยความศรัทธาผมมองเป็นเทวดาครับผมเดี๋ยวมีผีอยู่ด้วย คือมีปิติอ่ะพูดตรงๆมีปิติอยู่ในใจเลยมาโอ้สุดเนี่ยเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะขอร่วมด้วยนะครับก็คงจะไม่ได้เป็นเดือนๆนะครับก็ไปมาไปที่โน่นบ้างไปเชียงใหม่บ้างไปนครศรีธรรมราชบ้างไปสุพรรณบุรีบ้างมีโอกาสนะครับเพราะว่าปกติคือตอนนี้ชีวิตมันก็อยู่ไม่นานนะก็เป็นมรณานุสตินะก็มีอะไรก็ต้องช่วยเหลือสังคมไปนะครับเพราะปกติตอนนี้ก็ช่วยตัดหญ้าตามถนนหนทางสาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ประชาชนได้จะได้ครับที่ได้ในส่วนเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ระยะหลังเพิ่งจะมาเป็นเนี่ยครับก็จะมีเรื่องของไขมันในเลือดสูงนะครับแล้วก็เรื่องของ ต่อมลูกหมากโตหมอเข้าไปเจอนิดนึงนะครับก็พอดีคุณหมอที่รักษาประจำอยู่เนี่ยที่ดูสุขภาพที่ประจำคุณลุงเราไปตรวจดูซิอายุต้องเกิน50แล้วหมอเข้าไปเจอเขานิดนึงหมอก็เลยเริ่มได้รีบดำเนินการให้ก็ยังทำอยู่นะครับแต่ก็ยังต้องทานยาประจำอยู่นะฮะก็จะเป็นพวกยูโรโฟลอะไรนี่ครับพวกยูโรโฟลแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นก็คือเรื่องของไม่ถึงกับขนาดท้องผูกนะครับแต่ว่าคืออุจจาระบางทีบางเป็นอาจจะแข็งๆหรือแข็งคือไม่เหลวมากพอนะครับก็เลยทำให้ปลายทวารมันจะเป็นแผลนิดนึงนะครับก็เรียกว่าเป็นลิสดวงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก็เป็นหายๆนะครับก็แค่นั้นเองนะก็ถือเป็นเรื่องปกติทีนี้ผมก็กำลังคิดว่าทำไมเราต้องมานั่งกินยาอยู่เป็นประจำในเมื่อมีวิธีมีแพทย์ทางเลือกอะไรอยู่แล้วก็คือไปอ่านหนังสือเจอของหมอญี่ปุ่นนะครับอย่าให้หมอฆ่าคุณกับให้ยาอย่าให้ยาฆ่าคุณเฮ้ยอันนี้ดีมีประโยชน์มากเพราะบางครั้งหมอให้ยามาผมก็แอบไม่กินก็มีนะอย่างยกตัวอย่างเช่นยาลดไขมันในเลือดเนี่ยพวกสเตตินนะผมก็เลยไม่กินหรือแม้กระทั่งไปตอนนั้นไปตรวจ EKG แล้วหมอพบว่าอาจจะมีแนวโน้มเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบท่านก็ให้กินแอสไพรินเข้าไปด้วยผมคิดอยู่ระยะหนึ่งตอนหลังผมเลิกเลยจะเป็นก็เป็นแล้วผมปล่อยวางแล้วนะคือผมว่ากำลังคิดอย่างนี้ครับไม่ทราบว่าคิดลบหรือเปล่าแต่ผมว่าคิดดีนะคือผมตายไปในลักษณะที่ว่าเส้นเลือดหัวใจตีบตันปุ๊บไปเลยอันนี้เลยดีครับจะได้ไม่ทรมานมากนะจะไม่ต้องให้ใครมาดูแลอะไรเยอะแยะผมกับว่าสิ่งที่ดีก็เลยทำยิ่งมันมาเสริมให้ผมเลยชักอยากไม่อยากกินยาแล้วก็เลยทิ้งพอทิ้งไปเนี่ยนะครับก็มาเนี่ยถ้าไม่ได้มาเจอสิ่งเหล่านี้ครับผมก็จะช่วยปรับสมดุลในชีวิตได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจริญธรรมชื่อสุพรรณีนะคะอายุ85อย่าตกใจก็เดิมทีก็กว่าจะมาถึงตรงนี้กว่าจะมาถึงตรงนี้มันก็มีโรคหลายโรคมาถึงแต่มันหายลงตอนจุฬาแล้วตามเป็นคล้ายๆจะ SLE มันก็ไม่ถึงเพิ่งขั้นนั้นนะคะเป็นวงตอยก็ไม่เจอแต่ไปเจอหมอรักษาดีแล้วก็มาเมื่อเดือนที่แล้วนะคะขาบวมก็เพราะว่าคุณหมอว่าเป็นเส้นเลือดคอเส้นเลือดต่ำคอก็รักษาอยู่แต่มาที่พอตลอไปทำที่ตลอแล้วก็หมอเชิญไปโฟนก็ได้มาหนึ่งวันประมาณหนึ่งวันเพราะมีคอร์ส5วันก็ได้เป็นใจว่าและตั้งใจว่าจะทานอาหารแบบนี้จะต่ออายุ20ปี
ร้อยเก้าร้อยหกเนี่ยครับนี่มีคนไหนไหนก็ไหนไหนแล้วยังเหลืออีกคนควรแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่อพัดค่ะแล้วก็คือในอดีตเคยทำงานในห้องที่มีคนสูบบุหรี่30คน6ปีแล้วก็ต่อมาก็ทำงานเกี่ยวกับมีเคดีด้วย5ปีมันก็เลยทำให้ในปอดมีเป็นเม็ดไม่ได้จุดนะคะแต่เป็นเม็ดหมอเขาพูดในลักษณะว่าเขาก็ไม่ได้แปลให้คือมันเหมือนกับว่าเป็นเม็ดแข็งค่ะเป็นเม็ดแข็งๆกระจายอยู่ในปอดแล้วเขาก็ไม่ได้มีคำแนะนำให้เราทำอะไรบอกว่าเดี๋ยวสัก12เดือนมาดูถ้ามันโตขึ้นตอนนี้มันยังเล็กๆอยู่ถ้ามันโตขึ้นก็มาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแค่นั้นเองเราก็เลยต้องหาวิธีที่ช่วยตัวเองได้ก็หันมาทำนี้ค่ะสงสัยอะไรนี่คะเกี่ยวกับที่อาจารย์สอนหรือวิทยากรบรรยายแล้วเราฟังแล้วเราไม่เข้าใจโอเคค่ะยินดีนะคะเพราะว่าเวลาเข้ากลุ่มนะคะพี่น้องจะได้เจอกับพวกเราแบบใกล้ชิดเนาะพี่น้องมีโอกาสพี่น้องไฟฟ้าที่จะถามนะคะไฟฟ้าที่จะถามได้เลยถ้าเราตอบได้เราตอบเลยถ้าเราตอบไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์จะตอบวันสุดท้ายนะคะพี่น้องถามอาจารย์อีกครั้งนึงค่ะยินดีค่ะขอบคุณครับขออนุญาตถามสองคำเรื่องนะครับ ข้อที่หนึ่งนะครับทำไมถึงไม่สามารถทานไข่ได้ประการที่หนึ่งนะครับประการที่สองนมสมมุติว่าอย่างกรณีเนี่ยเนื่องจากผมป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของ อุจจาระแข็งตัวก็เลยพยายามหาพวกโปรไบโอติกมาทานในการที่จะทานโปรไบโอติกเนี่ยมันก็อยู่ในโยเกิร์ตผมก็เลยทานโยเกิร์ตนะไม่ทราบว่าอันนี้ผิดมังสวิรัติไหมหรือว่าเจไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องไข่ก็เหมือนกันเพราะว่าผมทราบมาว่าเพื่อป้องกันเป็นอัลไซเมอร์นะครับก็พยายามทานไข่ครั้งละฟองบ้างบางครั้งก็สองฟองบ้างดีไข่ลวกบ้างบางทีไข่ต้มบ้างบางทีไข่ดาวบ้างก็พยายามลดไข่ดาวเพื่อไม่ให้มีไข่มันนะครับเตือนพูดต่อไปพูดต่อเลยค่ะประการที่สามนะครับประการที่สามสุดท้ายข้อสามสุดท้ายคนส่วนมากมีภาวะร้อนนะครับแต่ว่าเวลาแช่เท้าทำไมเราใช้น้ำอุ่นทำไมเราใช้น้ำอุ่นนะครับแล้วก็ในกรณีที่เกี่ยวผ้าผมนะครับเป็นผ้าเย็นหรือผ้าร้อนนะไปชุบน้ำเย็นหรือชุบน้ำร้อนเป็นน้ำเย็นให้มันเย็นหรือว่าถ้าเย็นจบแต่ถ้าเกิดว่าแช่น้ำเนี่ยทำไมถึงแช่น้ำอุ่นในเมื่อบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภาวะร้อนขอบคุณครับมีคำถามแค่นี้ครับถามเรื่องไข่กับนมเนาะไข่กับนมบางสวิรัติเนี่ยทั่วไปเขาก็กินได้นะถ้าแยกเป็นมังสวิรัติแต่ถ้าเจเนี่ยเขาจะไม่กินใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยเราเป็นอะไรเราเป็นมังสวิรัตินะในความเห็นตรงนี้เราเป็นมังสวิรัติเพราะว่าเรากินหอมกินกระเทียมแต่เราเป็นมังสวิรัติที่ไม่กินนมแล้วไม่กินไข่มันก็คือเหมือนลูกครึ่งอ่ะเหมือนเจส่วนหนึ่งมังสวิรัติส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเราไม่กินไข่เนี่ยเพราะว่าอะไรหนึ่งไข่และนมคู่กันเลยนะคะเบียดเบียนพี่สาคิดเหมือนกันคือเรายังมีส่วนในการเบียดเบียนชีวิตสัตว์อื่นอยู่นะคะแล้วก็เบียดเบียนตัวเองด้วยเพราะว่าไข่กับนมเนี่ยมันเป็นริดร้อน
มันจะไม่เหมาะกับคนที่มีภาวะร้อนเกินอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ตัวเบียดเบียนนี่แหละมันส่งผลถึงวิบากด้วยมันก็เลยตัดถ้าเราตัดตรงนี้ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากันใครยังลดละอยู่นะคะส่วนคนที่ตัดได้คือเลิกเนี่ยคุณจะตัดวิบากออกไปได้เยอะเลยอะเยอะเลยในการที่เราลดตัดการเบียดเบียนนะคะเบียดเบียนชีวิตก็เท่ากับเราได้รับวิบากจากสิ่งที่ชีวิตเราจะได้ถูกเบียดเบียนนั่นแหละง่ายๆคือตรงกันข้ามกันเลยพอเราไปเบียดเบียนสัตว์อื่นปุ๊บเนี่ยสัตว์นั้นแม้จะเป็นไข่นะแม้จะเป็นแค่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ก็คือนมเนาะก็คือผลที่ได้รับคือเราจะได้รับวิบากคือการถูกเบียดเบียนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราลดละไปแล้วก็ถ้าเลิกได้ก็คือเลิกก็จะลดวิบากตรงนี้สวัสดีครับถ้าพูดถึงเรื่องไข่อะฮะมาพอดีถ้าสมมุติเราไปขอแม่ไก่อย่างเงี้ยขอได้ไหมครับฟองนึงถือว่าเราเบียดเบียนไหมครับเมาแม่ไก่ห่วงไหมเราเรียนปฏิบัติธรรมนะคะเราเรียนปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเสริมของติ๊ดนิดนึงว่าเราเรียนพระไตรปิฎกนะคะไข่หนึ่งใบเนี่ยเท่ากับเราก็กินไก่หนึ่งตัวเพราะว่าไข่ก็เกิดจากแม่ไก่ถูกไหมคะเราก็ยังต้องไปเบียดเบียนชีวิตอื่นสัตว์อื่นเขานมก็มาจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์อยู่ดีเพราะฉะนั้นพวกเราอะค่ะพวกเราเนี่ยจะตั้งศีลที่สูงนะคะอันนี้สำหรับพวกเรานะคะพวกเราเองพวกเราจิตอาสาเนี่ยเราสามารถที่จะได้ถึงขั้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะตั้งศีลว่าเราจะไม่มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อนมไข่อันนี้มันแล้วแต่บุคคลนะคะแล้วแต่บุคคลว่าท่านจะทำได้หรือไม่ได้แต่พอเราทำได้ปุ๊บเนี่ยค่ะเราเหมือนเราได้ชีวิตใหม่จิตใจเราจะเปลี่ยนไปใจเราจะมีความผาสุกมากยิ่งขึ้นมันลดละอะไรได้หลายๆอย่างมากๆมากๆเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องตัวเราพิสูจน์ด้วยตัวเราเองไม่สามารถที่จะบอกเราบอกได้นะคะแต่ท่านจะทำได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ตัวท่านเนาะอันนี้แล้วก็มีเสริมอะไรนะเมื่อกี้คุณอาถามยังไม่จบว่าแช่มือแช่เท้าค่ะก็ธรรมะของเราอ่ะอาจจะไม่เหมือนกับทางโลกทั่วไปธรรมะของเราอาจจะเป็นธรรมะที่เราฟังพระพุทธเจ้าแล้วเราเข้าใจได้เราสัมผัสได้ว่าอะไรคือความจะบอกว่าไงดีอะไรคือความมันเป็นธรรมะลึกนะคือมันเป็นที่เราไม่กินไข่เพราะว่าเราต้องไปทำร้ายสัตว์อื่นชีวิตอื่นเขาอะค่ะอันนี้คือแบบชัดๆง่ายๆ เราก็ใช้ถั่วที่เป็นโปรตีนจิตอาสาค่ะบางเนี่ยบางทีนะคะ1อาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่ได้ทานถั่วนะเพราะบางทีเราก็ได้จากพวกผักบางอย่างที่เขาจะมีโปรตีนบางทีเราก็ทานถั่วทุกวันบางทีเราก็ไม่ทานถั่วเลยหลายๆวันเราก็ไม่ทานแต่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยค่ะอันนี้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ไม่ที่คุณอาถามการแช่มือแช่เท้าไข่กับนมเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของสัตว์ใช่ไหมคะจริงๆแล้วดูเหมือนว่านิดเดียวเนาะมันไม่ใช่มีตัวมีตนยังเป็นไข่เป็นนมเนี่ยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือสัตว์เขาหวงค่ะเขาหวงไข่เขาอะเขาห่วงนมของเขาเนี่ยเขาห่วงเขาก็ทุกข์แล้วนะเวลาเราห่วงอะไรของเราที่มันเป็นที่รักเนี่ยทุกข์ไหมคะทุกข์ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะสัตว์เขาก็ทุกข์เหมือนกันค่ะเขาก็ห่วงของเขานะมันก็เป็นการเบียดเบียนจิตวิญญาณมันเหลืออีกนิดเดียวแล้วเราไม่คิดเนื้อสัตว์แล้วมันเหลืออีกไข่กับนมนี่แหละถ้าเราตัดเด็ดขาดเนี่ยก็คือเห็นในวิบากกรรมที่มันยังซัดเราอยู่มันยังไล่ล่าเราอยู่เนี่ยถ้าเรายังตัดรอบไม่ได้เนี่ยนะคะมันก็จะมีวิบากเข้ามาเรื่อยๆให้เราได้ตัดรอบไงคะถ้าเราเห็นแล้วว่าอ๋อ
แค่นิดเดียวที่เราคิดน่ะมันก็มีวิบากที่มากเนาะเพราะว่ากิเลสมันก็มักจะหลอกเราอะว่าแค่นิดเดียวเองจริงๆแล้วไม่นิดเลยค่ะสิ่งข้อที่หนึ่งถ้าเราข้ามก้าวผ่านไปไม่ได้เนี่ยมันก็ยากที่จะปฏิบัติสิ่งข้ออื่นไงเพราะว่าเรายังเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เบียดเบียนสัตว์อื่นการที่เราไปกินอย่างเงี้ยมันก็เป็นแรงเหนี่ยวนำให้ผู้อื่นเป็นตามด้วยเห็นไหมคะว่ามันเลิกยากนะคะไข่เนี่ยทุกคนติดกันหมดเลยเนาะโอ้เลิกยากนมก็เหมือนกันค่ะเพราะทุกคนไม่ได้เห็นอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นนะค่ะขอบคุณค่ะคำถามน้ำร้อนน้ำเย็นเช้าหรือเช้าเช้าหรือเช้ายังไม่ได้ตอบเมื่อกี้คุณลุงเข้าใจแล้วมั้งเรื่องการแช่มือแช่เท้าด้วยน้ำกุ่นยังไม่ได้ตอบงั้นก็นึกว่าเข้าใจแล้วก็คือเราแช่ในน้ำอุ่นสลับเย็นด้วยนะคะถ้าฟังข้อมูลเมื่อกี้นะคะคือไม่ใช่แช่ตลอดเวลาที่แช่ก็คือ1นาทีอยู่ในน้ำร้อนน้ำอุ่นอีกฝันต้อง3นาทีขอโทษ3นาทีแล้วก็พักขึ้นมาพักเนี่ยคือเย็นไงสลับแล้วนี่เท่ากับเราได้สลับแล้วเป็นการที่จะทำให้เส้นเลือดไหลเวียนจากการที่เราแช่ให้อุ่นเนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นแล้วเลือดมันก็จะกระจายมันร้อนอ่ะเนาะพอเราสลับขึ้นมาเนี่ยสลับขึ้นมาจากน้ำอุ่นเนี่ยมาเป็นในอากาศทั่วไปก็คือสลับมาที่เย็นเอาออกจากกระมังไปเลยใช่ตรงเนี้ยมันก็คือการที่ทำให้เลือดเราได้หมุนเวียนอ่ะมันเหมือนกับมีการขยายแล้วก็หดขยายแล้วก็หดเย็นนี่คือทำให้หดแช่น้ำร้อนนี่ทำให้ขยายเสร็จแล้วประกบร้อนสามค่ะอย่างนั้นแหละค่ะก็จะทำให้มันสมดุลนะคะเกิดความสมดุลแล้วก็การที่เราใช้ผ้าเย็นพวกศีรษะไว้เนี่ยคือความร้อนก็จะไหลเวียนไปทั่วละค่ะเราซับความร้อนออกจากตรงไหนได้ก็ซับออกช่วยก็ถือว่าทำให้เราเย็นได้เร็วขึ้นนะคะระบายพิษได้เร็วขึ้นนะคะอยากเพิ่มเติมนิดนึงค่ะเดี๋ยวเพิ่มเติมคุณอานิดนึงคือพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะถ้ามาเช้าเราจะมีปฏิบัติจริงนะคะการใช้มือใช้เท้าด้วยน้ำสมุนไพรคือที่เนี่ยด้วยสถานที่หลายๆอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเบียดตัวเรานิดนึงแต่เราก็จะทำให้เท่าที่เราทำได้การใช้มือใช้เท้าเป็นการระบายพิษออกทางฝ่ามือและเท้าเพราะว่ามือและเท้าเราเนี่ยจะมีเส้นหลายๆเส้นที่เกี่ยวกับความสำคัญในร่างกายแล้วเราทำงานทั้งวันเท้าเราเดินทั้งวันใช่ไหมคะจุดสะท้อนต่างๆก็จะอยู่ที่เท้าเราด้วยที่มือเราด้วยเพราะนั้นเป็นการระบายพิษอย่างหนึ่งแล้วมันจะเป็นยาเม็ดเสริมก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็จะมีความสำคัญกับชีวิตเราถ้าเราไปใช้ที่ถูกตรงและถูกทางเราใช้แค่3นาทียก1นาทีเท่านั้นเองนะคะไม่ได้เยอะหรือการอบตัวหรือการไปแช่น้ำแร่ก็เช่นเดียวกันนะคะอันนี้อย่าบอกว่าใช้ร้อนแล้วมันสบายตัวจริงมันเกินแล้วมันตีกลับค่ะอันนี้มันจะเป็นลึกๆคุณอาต้องตามค่าอีกหน่อยนึงเนาะค่ะและอีกข้อหนึ่งอะไรนะคุณอาถามมี3ข้อไหมครบแล้วโอเคเมื่อกี้คุณอาถามจะทำเรื่องข้องใจเรื่องปัสสาวะนะคะไม่ถามยาค่ะข้องใจเรื่องปัสสาวะนะคะว่าเห็นทางรายการเมื่อดึงกินคำถามจะมีอะไรนะคะจะมีข้อแนะนำยังไงแนะนำให้ดื่มเหรอคะพรุ่งนี้เรียนดื่มหรือใช้อ๋อพี่สาวบอกว่าพรุ่งนี้จะมีบรรยายที่เวทีเลยอดใจรอไหวไหมคะเดี๋ยวแนะนำทั้งวิธีดื่มวิธีใช้ภายนอกใช้ภายในส่วนล่างลำไส้ใหญ่ด้วยน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพรุ่งนี้ติดตามนะคะขออนุญาตแป๊บนะครับจะเดินทำสมาธิญาติธรรมทุกท่านนะครับวันนี้ธรรมะจะแสงนั่งนะโอเคนี่นะจะเดินทำสมาธิทุกท่านแล้วก็เพิ่งทราบว่ามีกล้องด้วยวันนี้
ป็นวันที่อัศจรรย์สำหรับชีวิตผมมากเป็นวันที่ใช้คำว่าธรรมะจัดสรรได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าหนึ่งญาติพี่น้องผมมาจากจังหวัดสงขลามาจากภาคใต้เพิ่งจะถึงมาผมพาไปเที่ยววัดบำเพ็ญใต้ไปวัดเขาอยากเที่ยววัดกันอยากทำบุญอยากโน่นนี่นั่นกันผมก็แพลนว่าพรุ่งนี้จะไปวัดโน่นไปปฏิบัติธรรมโน่นนี่นั่นกันไปพอดีว่าเวลามันเหลือก่อนที่ผมจะกลับไปที่พักผมก็นึกถึงสถานที่ที่นี่อยากให้ญาติพี่น้องผมที่มาจากใต้ได้เห็นว่าในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีสถานที่แบบนี้มีธรรมะของแท้ของจริงอยู่ที่นี่ซึ่งตัวผมเองส่วนตัวนะไม่อยากจะเปิดตัวเท่าไหร่ว่าผมมาครั้งแรกผมเจอสมณะชัดแจ้งผมเป็นศิษย์ท่านชัดแจ้งเป็นศิษย์ท่านจันเป็นศิษย์พ่อท่านประมาณนี้แหละแต่ว่าก็ไม่ค่อยมีเวลามาใกล้ชิดสักเท่าไหร่ทีนี้เมื่อกี้ตอนขับรถจากวัดบำเพ็ญมาถึงเนี่ยผมเปิดธรรมะเรื่องเล่าอาจารย์ยอดเรื่องที่เกี่ยวกับการทานมังสวิรัติพอดีเลยซึ่งเรื่องนี้เรื่องครูบาวงเนี่ยในรายละเอียดของเรื่องนี้เขาบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องทานมังสวิรัติว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ยังไงส่วนตัวผมเนี่ยผมทานมังสวิรัติมา30ปีได้ใช่ไหมประมาณนะแต่ว่าทานแบบทานหยุดเลิกๆคือแบบไปคิดเอาว่าเป็นคนเลี้ยงง่ายก็คือว่าพอไปเจอเพื่อนเจอพ้องเจอฝูงมีอะไรก็กินไปไม่มีใครทำมังให้กินก็กินแบบกินหลุดกิน3เดือนหลุดมากินเนื้อสัตว์กิน5เดือนหลุดกินเป็นปี2ปีกินไปกินมาหลุดอยู่ตลอดกินหลุดอยู่ตลอดแล้วเมื่อกี้โชคดีมากที่ได้ฟังทางนี้พูดเรื่องกินไข่ผมกินมังสวิรัติแต่ผมยังกินไข่อยู่ผมวางโปรแกรมชีวิตว่าผมต้องใช้แรงผมกินไข่เมื่อเช้า2ฟองเมื่อเที่ยง2ฟองอันนี้คือโปรแกรมล่าสุดผมฟังธรรมะเรื่องเล่าจันโยนล่าสุดเนี่ยผมปฏิทานตัวเองเลยว่าพอแล้วหยุดแล้วต่อไปนี้นะจะไม่เป็นคนที่แบบกินหยุดแล้วจะกินตลอดชีวิตกินแบบตั้งใจจริงๆแล้วตั้งใจแบบนั้นสาธุครับทีนี้ก็มาวางระเบียบอีกว่าต้องกินแบบไหนหลังจากที่มั่นใจแล้วว่าเออเว้ยกินแล้วมันไม่ได้เสียโปรตีนไม่ได้อะไรเลยเพราะเรื่องความอยากเราไม่ได้ซีเรียสทุกวันนี้พอจะมีตังค์ที่จะซื้อกุ้งซื้อหอยปูปลามีปัญญากินแต่ใจไม่อยากกินแล้วมันเฉยๆกับกุ้งกับอะไรที่มาแล้วใจมันไปแบบนั้นแล้วทีนี้ก็วางแผนว่าก็ยังสิ่งแผนที่วางก็ถือว่ายังผิดอีกนี่คือธรรมะจัดสรรผมที่พูดธรรมะจัดสรรที่ได้มาเจอวันนี้แผนที่ผมวางคือเช้าไข่2ฟองเที่ยงไข่2ฟองแล้วเมื่อกี้พอได้ยินทางนี้พูดบอกว่ากินไข่ก็ยังพลาดชีวิตเขาผมปรึกษากับทางนี้เมื่อกี้อ้าวกินไข่ก็ผิดเหรอมังกินไข่ได้ทางนี้ก็บอกว่าไข่ก็ยังเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่ผมก็เลยเออก็จริงนะเราก็พลาดลูกเขาอะใช่ไหมเขาจะเป็นบุญหรือเป็นกรรมของเขาก็แล้วแต่เขาควรจะได้เกิดทีนี้พอเราไปพลาดไข่ก็เหมือนพลาดชีวิตเขาถูกไหมทางนี้บอกว่าเหมือนไปพลาดก็คือธรรมะเพิ่งประเกิดมาเมื่อกี้ที่มาถึงนี่แหละมันเป็นเรื่องบังเอิญน่ะผมไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยไม่เป็นเรื่องอะไรเลยเนี่ยทางนี้ก็ยังไม่รู้จะไปไหนนะผมวันนี้ที่เขาไม่เกิดเป็นบุญแล้วนะพระเจ้าบอกให้การไม่เกิดเป็นบุญอันนั้นคือปฏิจจสมุปบาทคือหยุดการเวียนว่ายตายเกิดผมคิดมุมนี้ไงก็คือว่าเอาเราอาจจะได้บุญนะเอาไข่มากินเขาจะไม่ต้องเกิดแต่ว่าไอ้นั้นคือบุญของเราที่เราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่การที่เราไปภาคสิ่งที่เขาต้องเกิดบางครั้งการที่คนใดคนหนึ่งสิ่งมีชีวิตใดชีวิตหนึ่งเกิดมาเขาอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นอรหันต์ก็ได้เกิดมาแล้วบรรลุก็ได้คือเขาอาจจะมีบุญเก่าๆที่ต้องเกิดมาอีกเพิ่งชาติเหมือนในหลวงเราหรืออะไรเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญมาบารมีมากี่ชาติใช่ไหมพอเกิดมาปุ๊บเขาเกิดมาเพื่อที่จะได้ทำสิ่งที่ยังไม่ครบที่ยังขาดเพื่อได้บรรลุไข่ฟองหนึ่งอาจจะเป็นนกที่ชาติต่อไปอาจจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมทีนี้ก็คือขอบคุณมากๆวันนี้คือแบบว่าที่อยากพูดจริงๆผมมีคนชอบฟังแต่วันนี้กลายเป็นพูดเยอะเพราะ
ได้ฟังจากทางนี้ได้ฟังจากทางนี้รู้สึกว่าเออเว้ยมันเป็นเรื่องแปลกในชีวิตว่าทำไมมันบังเอิญขนาดนี้อยู่ๆก็พาญาติพี่น้องมาจากสงขลาเนี่ยเพิ่งมาถึงกันเมื่อเช้าเนี่ยไม่ได้พักได้ผ่อนกันเลยนั่งรถไฟกันมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ฟังสิ่งทางนี้สิ่งที่ผมคิดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมได้สติเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วว่าการกินไข่ก็ถือว่าภาคชีวิตอยู่เพราะว่าแค่ถั่วเราก็ได้โปรตีนเพียงพอแล้วใช่ไหมขอกราบอนุโมทนาทุกท่านครับอยากบอกแค่นี้นะว่าเออมันเหมือนบางทีเรายังไม่ครบยังไม่เต็มเหมือนวันนี้เขาดึงมาให้เราได้รับได้เต็มว่าเอ้ยถ้าเราจะจิตจะบริสุทธิ์กับมังสวิรัติกับการไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นไม่เบียดเบียนชีวิตผู้อื่นในการดำเนินชีวิตอยู่เราก็อยู่ของเราได้เราต้องไปทำลายผู้อื่นทำลายชีวิตอื่นเนอะชีวิตใครใครก็รักถูกไหมล่ะเราไม่จะเปลี่ยนทั้งไปทำเพราะฉะนั้นวันนี้มาถึงจุดตรงวันนี้ธรรมะจะสั่งกราบนะครับขอบครับผมใช้เวลาเยอะไปขอประธานอภัยครับผมขอบคุณครับคุณน้ำครับผมคุณน้ำถ้าใครไปหยิบไข่ของไก่ไก่จะทำยังไงครับเขาจะจิกนะลูกฉันฉันไม่ให้ใช่ไหมฉันไม่ให้ลูกฉันถ้าลูกเราล่ะเอาไปกินเลยเราให้ไหมพัดภาคสิ่งเป็นที่รักของคนอื่นเขาเนาะใช่ไหมครับผมเรียนถามนิดเดียวนะอีกคำถามเดียวไม่ทราบว่าในเชิงวิชาการนะครับอาจจะถามหมอเขียวก็ได้นะครับว่าเคยมีรีเสิร์ชไหมว่าพวกเราที่ทานมาสวิรัตกันเนี่ยเวลาจบเลือดมาแล้วผลเลือดเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวโปรตีนไม่ว่าจะเป็นตัวคอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นตัวบันตัวครีเทนีนอะไร CBC ความสมบูรณ์ของเลือดอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าคือเวลาผมไปตรวจเลือดคุณหมอที่เขาดูแลผมเป็นประจำเนี่ยประจำปีนะครับก็เป็นตัวอะไรท่านครับสั่งตรวจพอตรวจเลือดปุ๊บแกก็หงุดหงิดทุกทีตัวนั้นลงแล้วไอ้ตัวนี้คือเพิ่มขึ้นหน่อยไอ้ตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นหน่อยตัวนี้ลดลงอ่ะดีพอตัวไหนเพิ่มแกเริ่มหงุดหงิดเอ๊ะแกก็เลยสั่งยาให้กินสมมติว่าพอจะแทนที่ปกติจะกินครึ่งเม็ดกินไปเลย1เม็ดแกก็หงุดหงิดนะก็สงสารแกเหมือนกันแกก็อยากได้ว่าเออฉันรักษาแล้วฉันต้องได้อะไรนะความสำเร็จประสบความสำเร็จนะครับไม่ทราบว่ามีรีเสิร์ชพวกนี้อยู่ไหมลองดูนะครับว่าผลเลือดเป็นยังไงเวลาพวกเราไปตรวจเลือดไม่ทราบตรวจกันบ้างครับครับผมมีใช่ไหมเออไปยานามที่พี่จะรันเล่าลองดูครับน่าจะโชว์น่าจะโชว์ได้นะผมว่าได้ก็จากการที่เรามาทำปรับสมดุลอย่างนี้แล้วนี่ผลเลือดเราเนี่ยเวลาไปตรวจเลือดแล้วตรวจผมว่าอันนี้จะช่วยซัพพอร์ตครับอันนี้ก็ตอบตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตอบแทนป้ายนางป้ายนางไม่ได้อยู่งานนี้ป้ายนางนี่เป็นคนที่ไม่มีไตแล้วถูกตัดไปไม่มีมดลูกไม่มีต่อมไทรอยนะซึ่งร่างกายของท่านได้ขาดอวัยวะไปหลายส่วนนะแต่ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่โดยปกติเป็นคนปกติมากและเป็นคนแข็งแรงกว่าผู้สูงอายุทั่วไปนะซึ่งท่านได้ศึกษาและท่านตั้งใจที่จะทำสเต็มเซลล์ท่านเรียกกันนั้นทำสเต็มเซลล์ตัวเองแม้ไม่มีอวัยวะแต่เหมือนกับว่าผลิตอวัยวะขึ้นมาได้ทำงานแทนหน้าที่กันได้ท่านไปตรวจล่าสุดนะครับท่านไปตรวจล่าสุดก็ผลเนี่ยออกมาดีมากแล้วก็มีส่วนที่ว่าดีกว่าผู้อื่นที่อายุเท่ากันอีกนะครับอันนี้ผลเลือดที่ออกมาผมไม่สามารถจำรายละเอียดตรงนั้นได้นะวันไหนมีโอกาสก็พญานางจะได้มาแล้วติดตามเฟซเราได้เดี๋ยวจะมีหลักฐานแล้วก็จะมีคุณหมอในแผนปัจจุบันเนี่ยจะเป็นผู้ที่มาบอกตัวนี้ด้วยตัวเองนะก็ตอนนี้คุณหมอคนนี้ก็ศรัทธาอาจารย์หมอเขียวอยู่นะครับก็ท่านจะได้มาบอกด้วยตัวเองตัวอันนี้ก็ติดตามของพวกเราไปได้นะครับอันนี้ก็เสนอแนะว่าน่าจะแบบเผยผลทุกที่ครับลงในวารสารของครับผมซึ่งตัวนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้นนะมันครับบอกว่าจะน่าจะเผยแพร่ตัวนี้ออกมาเพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันให้พวกเราได้ความมั่นใจนะตัวนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ตอนนี้เพราะว่าป้ายนางเป็นเคสที่เป็นตัวอย่างได้ดีมากนะครับตายไม่มีแล้วข้างเดียวหรือสองข้าง
ท่านบอกว่าท่านไม่มีไตแล้วอยู่ได้มีพี่น้องเราเป็นจิตอาสาอยู่ต่างประเทศนะคะท่านไม่มีอะไรแม้กระเพาะอาหารไม่มีนะคะท่านอยู่ได้นะคะด้วยใช่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วต่อตรงค่ะอันนี้เป็นคำถามที่คุณอาถามก็ดีนะคะพี่น้องท่านอื่นได้ฟังด้วยคือตัวเองอ่ะมันมีปัญหากับร่างกายตัวเองเยอะก่อนที่จะมาเจอท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะคือไม่มีมดลูกตั้งแต่อายุ36เราตัดมดลูกนะคะแล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็จะเป็นคนที่ไม่ปกติอยู่แล้วด้วยอวัยวะบางส่วนมันไม่มีการจะฟอกอะไรหลายๆอย่างนะคะแล้วเป็นคนที่ตาแห้งมากนะเมื่อก่อนเดินไปอย่างเงี้ยค่ะเส้นเลือดฝอยในตาเนี่ยแตกตาเนี่ยเลือดจากข้างที่ตาค่ะสองข้างอ่ะด้วยตอนนั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าความดันต่ำนะคะแล้วพอมาอยู่กับอาจารย์ระยะหนึ่งประมาณ4ปีไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่ตาเราเนี่ยค่ะที่มันเดินไปแล้วเส้นเลือดฝอยตาแตกมันหายไปแล้วพอเราไปเช็คร่างกายเราอ่ะเลือดเราค่าเลือดเราดีขึ้นมากโดยที่เราเนี่ยไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็กระดูกนะคะมวลกระดูกอ่ะปกติถ้าเป็นคนที่ไม่มีประจำเดือนเนี่ยกระดูกเนี่ยจะพรุนง่ายนะคะผู้หญิงเนี่ยจะทราบดีแต่ของตัวเองเนี่ยกระดูกแข็งแรงเท่ากับคนอายุ36ค่ะเราวัดบนกระดูกแล้วนะคะคืออายุเท่ากับคนอายุ36เท่ากับเหมือนเราอายุเราเด็กลงกระดูกเราแข็งแรงขึ้นนะคะซึ่งเราอายุมากกว่านั้นอันนี้คือพิสูจน์ได้จากการที่เรากินผักที่มีแคลเซียมนะคะอย่างเช่นพวกชัยยาวอเตอร์เกรดที่เรากินกันเป็นประจำเนี่ยค่ะเรากินทุกวันไม่งั้นเนี่ยถึงบอกว่าตัวเองมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะไม่งั้นกระดูกเราจะไม่ประสานขนาดนั้นของพวกครูอายุ80ใช่88ปีตอนนี้หัวใจล่าสุดค่ะล่าสุดรู้สึกว่าจะหัวใจเท่ากับคน40ใช่อาจารย์หมอเขียวนะคะเท่ากับเด็กอายุประมาณ 18-19 บวนกระดูกอาจารย์หมอเขียวนะคะคือท่านได้วัดมวลกระดูกมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วพวกเราก็ได้วัดกันคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจากตัวพวกเรากันนะคะเราได้วัดดู เหตุการณ์เนี่ยกระดูกของตานะคะสองซี่เนี่ยที่มันหักไปอ่ะมันประสานกันมันไม่ได้เกยกันแล้วค่ะตอนแรกมันเกยกันใช่ไหมคะข้างหลังก็จะเกยแบบนี้ข้างหน้าก็จะเกยแบบนี้ตอนนี้มันเรียบแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะหายเป็น 100% ไม่ใช่แต่เขาก็ค่อยๆประสานขึ้นอันนี้มันคือชัดเจนที่เราสามารถพิสูจน์ได้กับการที่เราใช้อาหารเป็นยาเราไม่ได้ใช้ยาเป็นอาหารซึ่งเราไม่เคยได้กินยามาประมาณ9ปีเราไม่เคยสัมผัสยาเลย9ปีเต็มๆแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่เมื่อปีที่แล้วที่ผ่านไปเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสยาเลยค่ะแล้วเราก็มั่นใจว่าศาสตร์ของยา9เม็ดเนี่ยดีกับเราอาจารย์บอกว่า หายทุกโรคแต่ไม่ใช่ทุกคนขึ้นอยู่กับวิบากกรรมของท่านนั้นท่านนั้นนะคะอันนี้ก็เล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์นะคะว่าเราก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับตัวเราเยอะก็วิบากทุกคนต้องมีเราก็ชดใช้กันไปอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้กี่โมงแล้วคะ5:15พี่น้องถ้าหิวข้าวกันหรือยังคะเดี๋ยวเรามีข้าวเหมือนเดิมนะคะตรงนี้และพรุ่งนี้ตอนหลังจากที่เราทานอาหารเที่ยงเสร็จแล้วเราจะมาเจอกันตรงนี้อีกรอบนึง1:30พี่น้องก็มีข้ออะไรสงสัยพี่น้องถามพวกเราเลยนะคะใกล้ชิดไม่งั้นเดี๋ยวเวลาพี่น้องกลับไปพี่น้องก็ลืมก็ถามตรงนี้เราทุกคนพี่น้องถามหนึ่งคำถามเนี่ยทุกคนได้ฟังประมาณ20ประท่านมันเป็นคำตอบที่เราได้ฟังเราได้ความรู้เพิ่มด้วยค่ะมีเวลา5นาทีแล้วพรุ่งนี้นะคะแช่มือแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรเราได้มีการปฏิบัติจริงเราจะอยู่ด้านนู้นนะคะหลังทะเบียนนะคะ เราก็จะแบ่งเป็น20 ท่าน 20 ท่านพี่น้องก็ถ้ามาสายก็ไม่ได้ทำนะคะเราก็จะประมาณ8 โมงไม่เกินนี้นะคะก็พี่น้องสนใจอยากมาเรียนรู้ก็มาทำแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันง่ายๆไม่ยากแล้วกลับไปเราจะได้ทำได้การแช่มือแช่เท้ามันง่ายๆทำยังไงอบตัวยังไงแล้วทำไมแช่มือแช่เท้าน้ำที่เราแช่มือแช่เท้าของเราเองทำไมเราเอาไปอาบได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกินได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยกินได้จากอะไรของที่มันเหลือใช้อย่างเปลือกสับปะรดเปลือกแตงโม
วอเตอร์เกรดอ่อมแซ่บอะไรที่เขาเอาใบไปกินแล้วเอาก้านอย่างเงี้ยหันเราไปต้มใบยะนางใบเตยอะไรแบบนี้นะคะง่ายๆรากผักบุ้งเนี่ยสามารถที่เราเรียนวันนี้ค่ะง่ายๆที่น้องสามารถกลับไปทำเองได้นะคะอันนี้ก็คืออีก1เม็ดค่ะพี่น้องมีข้อสงสัยอะไรจะถามยังเหลือเวลาอีก5นาทียกมือค่ะเชิญค่ะฝ่ายฟ้าหาฝ่ายฟ้าเลยค่ะฝ่ายฟ้าคือถ้าเกิดว่าพลาดพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะจะมีติดตามได้จากที่ไหนนะคะข้อมูลเหล่านี้ค่ะใน YouTube มีย้อนหลังมาได้ค่ะอ๋อขอบคุณมากค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะติดกิจกรรมของปาร์ครันไทยแลนด์ก็จะจบประมาณ 8:00 น.มาที่นี่ก็คงไม่ทันคือยาทุกเม็ดนะคะเปิดในกลุ่มดูได้ค่ะตั้งแต่เม็ดที่1ที่1เลยนะค่ะมีการทำปฏิบัตินะคะค่ะเม็ดที่1เม็ดที่7เนาะส่วนเม็ดที่8ที่9เนี่ยพี่น้องก็ฟังอาจารย์ไปอยู่แล้วใช่มั้ยคะใช่ค่ะเนี่ยเปิดขอบคุณมากค่ะช่วยเรื่องความสมดุลมันถ้าจะมีลึกกว่านั้นอีกนะถ้าเรารู้สึกว่าแช่น้ำอุ่นน้ำสมุนไพรเราไม่สบายแล้วเราจะแช่น้ำเย็นยังไงแช่แบบสมุนไพรเย็นน่ะเราจะทำยังไงอันนี้พี่น้องก็เคยถามมานะคะว่าสารจะอยู่เมื่อก่อนจะบรรยายไอ้ยาเม็ดที่4เม็ดที่5เยอะเจ้าไข้ก็ถามแช่แล้วมันไม่สบายทำไงเอาแช่แบบเย็นก็คือเอาพวกใบเตยใบยะนางอะค่ะเอาไปขยี้แล้วก็เอาน้ำใส่กะละมังแล้วก็มาแช่โดยที่ไม่ต้องเอาไปต้มอันนี้เขาเรียกว่าแช่แบบเย็นแต่ไม่ได้เอาน้ำในตู้เย็นมาแช่เราก็เอาสมุนไพรที่เป็นลิตรเย็นค่ะเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมีภาวะร้อนเนี่ยเกิน37องศาอยู่แล้วแล้วเราบวกกับอาหารที่เรากินเข้าไปแต่ละวันนะคะที่มันเป็นพิษที่มันเป็นของอร่อยคือเป็นพิษกับร่างกายแหละนะคะด้วยอากาศหลายๆอย่างด้วยจิตใจเราที่ร้อนลุ่มร้อนนู่นนี่นั่นมันก็ร้อนหมดมันก็ทำให้เรามีพิษสะสมอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมันก็เลยเอาสิ่งอย่างนี้ค่ะมาช่วยอีกทางหนึ่งนะคะยาเก้าเม็ดแต่พี่น้องอาจจะใช้ไม่หมดแต่เราใช้เม็ดใดเม็ดหนึ่งที่มันมีหลักๆสำคัญพี่น้องก็เอากลับไปใช้ได้ก็ดีนะคะอย่างเช่นเมื่อวานเราเรียนกัวซาดีท็อกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นการระบายพิษที่เร็วนะคะสำหรับคนที่ปวดหัวมีพี่น้องบอกว่าปวดหลังแล้วทำไงนวดไม่หายไปดีท็อกก็ยังหายแก้ปวดหลังได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะแชร์กันแบบง่ายๆเนาะการส่วนหลังลำไส้พี่น้องอาจจะไม่เอากลัวนู่นนี่นั่นถ้าพี่น้องไม่ถามในกลุ่มเนี้ยเราไม่รู้ว่าพี่น้องทำได้หรือไม่ได้แต่ถ้าถามเนี่ยเราจะบอกให้เลยว่าทำไม่ต้องอายหรอกค่ะเพราะว่าเราทำในห้องน้ำที่บ้านเราแล้วมันจะเป็นการระบายพิษที่ดีมากเลยสำหรับคนที่ทานยาเยอะๆคนที่ป่วยเป็นพวกมะเร็งอะไรต่างๆอย่างนี้นะคะจะดีมากเราจะสบายตัวขึ้นทำทุกวันคนอยากผอมนะกระทบกระเทือนเปล่าไม่รู้ปวดก็ลองทำดูนะคะบางทีมันเป็นการระบายพิษไงเราไม่รู้ว่าพิษที่สะสมเราเนี่ยในร่างกายเนี่ยมันจะมีส่วนต่างๆเนาะที่มันซ่อนเราไว้อะเราไม่รู้ค่ะก็ลองกัวซานะคะที่เรียนรู้เมื่อวานเนี่ยก็ลองไปขูดแล้วแบบถ้ามันเจ็บขึ้นเราจะรู้ได้ไงว่าอ๋อมันเจ็บแล้วจะหายหรือว่าให้หยุดคือยังเพิ่งเรียนรู้ครั้งแรกยังไม่เก่งไงแต่ก็คุ้นไม้ไปก็ลองขูดลองทำดูอะไรนี้ค่ะแต่รู้สึกมันเจ็บเพิ่มอย่างนี้ค่ะก็อยากจะรู้ว่าเพราะว่าบางทีพอทำแล้วมันเจ็บแล้วมันจะหายหรือว่าให้หยุดก่อนอย่างนี้ค่ะว่ากลัวซาแล้วเจ็บใช่ไหมคะแล้วเราควรจะทำยังไงเราควรทำต่อหรือว่าเราควรจะหยุดดีสำหรับหนูนะหนูคิดว่าถ้าความรู้สึกอะมันวัดที่ความรู้สึกของเจ้าของคนนั้นอาจจะไม่เหมือนคนอื่นก็ได้นะถ้าคนนั้นเนี่ยถ้าเหมือนพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่ากลัวซาไปแล้วเจ็บเนี่ย
ในความรู้สึกของพี่เนี่ยพี่คิดว่าควรหยุดหรือว่าควรไปต่อพี่ตอบได้ไหมคะอ๋อพี่ไม่รู้ใช่ไหมถ้าไม่รู้เพราะว่าเรามีความรู้มา2อย่างว่าทำให้เจ็บให้หนักให้สุดไปเลยแล้วมันอาจจะมันจะหายอย่างเงี้ยนะคะซึ่งหนูก็บอกว่าอันนี้มันไม่ใช่ความจริงทุกครั้งไปนะถ้าแล้วแต่คนอย่างที่เราเคยไปนวดไหมแล้วหมอนวดบอกว่าต้องทนนะทนให้ได้นะทนให้ได้นะแล้วเราก็แบบว่ากรี๊ดออกมานี่แหละเขาบอกว่านี่แหละจะหายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนั้นนะคือถ้าเจ็บแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็ต้องไม่ทำต่อแล้วในความเห็นของคุณอาก็คือแบบว่าถ้าเจ็บแล้วคุณยังทำต่อถ้ากลับว่าคุณทำอัตตานิรันดร์ไม่เอาหมอนี่โยกอันนี้พูดตรงกับใจหนูเลยเปลี่ยนตัวเองคือคุณอาบอกว่าถ้าทำเหมือนกับเรากำลังทำร้ายตัวเองทำให้ตัวเองอัตตาคีมันถักก็คือเกินที่ร่างกายเราจะทนแล้วได้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นผลเสียมากกว่าดังนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าเราควรทำตัวยังไงอันนี้หนูเข้าใจสำหรับคนที่ตัดสินใจไม่ได้เนี่ยมันคือความอึดอัดนะมันคือความลังเลมันคือความสงสัยในใจเราอ่ะดังนั้นคนที่จะละความสงสัยเสียได้เนี่ยหนูว่าต้องพิสูจน์ค่ะพิสูจน์ให้ชัดไปเลยเราทำให้เจ็บให้สุดไปเลยอันนี้วิธีแรกเราจะได้รู้ว่าผลหลังจากที่เราอดกลั้นตรงนั้นมาจนเสร็จเนี่ยสุดท้ายแล้วมันหายไหมสำหรับเราถ้ามันหายมันก็คือต้องไปให้สุดแบบนั้นถึงจะใช่ของเราแต่ถ้าคุณอาชัดเจนแล้วว่าคุณอาแบบว่าไม่สำหรับผมเนี่ยมันต้องหยุดแล้วคุณอาก็หายทุกทันทีก็คือไม่ต้องเจ็บคุณอาสบายใจตรงนั้นคือหนูว่าคำแนะนำของหนูอาจจะทำให้หลายท่านสับสนหรือเปล่าจับจนไหมต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่มีความรู้อันไหนที่ผิด 100% และไม่มีความรู้ไหนถูก 100% มีไม่ใช่ความผิดผมหรอกผมฟังอาจารย์หมอมาใช่ค่ะอาจารย์หมอเดี๋ยวก็บอกอย่างนี้ค่ะทำแล้วเก็บมันไม่ใช่ที่มีทางของคุณแล้วแล้วหยุดซะใช่ค่ะคือเอาเท่าที่รู้สึกสบายอ่ะเอาเท่าที่สบายอ่ะอันนี้คำนี้ตัวชี้วัดคือทำก่อนทำขณะทำและหลังทำเนี่ยมันต้องวัดด้วยตัวชีวัดนี้เหมือนกันหมดก็คือชีวัดที่ตัวบุคคลเราอ่ะรู้สึกว่าสบายได้ไหมคะได้ค่ะถ้าผมทำครับแล้วเจ็บอ่ะนะเราเปลี่ยนวิธีได้ไหมครับแบบเปลี่ยนที่ก่อนตาย้ายจุดไปก่อนแล้วต้องเหนือย้ายจุดปุ๊บกลับมาที่นี่ปุ๊บมันก็อาจจะดีขึ้นแล้วได้ครบหรือประการที่สองเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าคือเราต้องดูว่าการกดลงไปของเราอ่ะมันแรงหรือว่าน้ำหนักขนาดไหนแต่ถ้ามันแรงมากเราก็ลองเบาดูบ่อยถ้ามันยังเจ็บอยู่ก็สรุปว่ามันไม่ใช่พอไหวไหมคะคำตอบพอที่จะทำให้คลายความสงสัยเนาะก็จริงๆอะค่ะทุกคนวันนี้ที่มาเนี่ยเรามาเป็นหมอที่จะกลับไปดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นเราลองผิดก็ได้ลองถูกก็ได้ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะคะตัวเราต้องลองด้วยตัวที่ตัวเราเองเหมือนสาทำไมสาไม่ไปหาหมอโรงพยาบาลที่เราตกต้นไม้มาเพราะว่าเราเนี่ยต้องมาลองด้วยตัวเองว่ายา9เม็ดเนี่ยมาใช้กับตัวเราแล้วได้ประสิทธิภาพจริงหรือไม่จริงมาพิสูจน์กับตัวเองแล้วผลที่มันตอบก็คือตัวเราเนี่ยค่ะได้กับตัวเราคนอื่นไม่ได้รู้ค่ะก็คนอื่นเขาเลิกกันแล้วเนาะพี่น้องก็คงจะหิวแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็ประมาณนี้ก่อนนะคะก็ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่พวกเราได้มาบำเพ็ญแล้วก็ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะพรุ่งนี้ตอนหลังอาหารเราจะมาเจอกันตรงนี้นะคะเวลาประมาณบ่ายโมงค่ะวันนี้พี่น้องก็ไปทานข้าวกันนะคะพรุ่งนี้มีคำถามก็มาถามพวกเราใหม่ได้ค่ะอยากเปลี่ยนกลุ่มก็ได้ค่ะไม่ว่ากันลองไปเซอร์เวย์หลายๆไม่ว่ากันตอนเช้าเหมือนกันค่ะแล้วก็หลังที่เขาเจอเราจะมีการเปลี่ยนกลุ่มใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะชูป้ายอันนี้ค่ะกลุ่มหนึ่งพี่น้องจะมากลุ่มเราก็เหมือนเดิมนะคะเราไม่ว่ากันอาจจะกลุ่มอื่นมาหาเราบ้างก็ได้ก็แล้วแต่เนาะค่ะ
ค่ะสาธุค่ะค่ะเป็นกัลยาณมิตรค่ะค่ะยินดีค่ะที่ถึงทำจริงๆไม่ได้สุขภาพคือจริงๆที่หนึ่งศึกษาทำไม่ได้การยินดีวันที่เราทำไม่แถวนี้ก็ได้ค่ะแม่80ขาดเก้าอี้ไปไปนี่ไปไปที่เดิมค่ะโทษทีค่ะต่อยุกันต่อยุกันต่อยุกันเพราะว่าคุณผู้ชายก็จะต่อยุกันเลย